ยุการนั้นจำเดิมเริ่มแต่ปริญญาผ่านมาในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายนั้นบัดนี้สัจจคันธปริญญาผ่านนั้นมาแล้วได้2557พระพรรณศาปัจจุบันในสมัยกุมภาพันธ์มามาสุรทินที่23วันนี้วันอาทิตย์คือว่าเป็นวันปัจจุบันนาการพุทธศาสนายุการนับจำเดิมเริ่มแต่ปรินิพพานมาแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายนั้นก็มีในญาณพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะพึงกำหนดนับได้ด้วยประการฉะนี้ตั้งแต่นี้ไปขอเชิญชวนมวลญาติมิตรทั้งที่ใกล้ชิดและห่างไกลผู้ที่สนใจในพุทธพจน์รวมแห่งพระธรรมเทศนาเชิญเพื่อนเราพุทธบริษัททั้งหลายบัดนี้โอกาสก็เป็นใจความเป็นไปในการที่จะรับฟังพระธรรมเทศนานั้นล้อมแล้วขอเชิญท่านทั้งหลายจงหาสถานที่อันควรพอที่จะนั่งฟังพระธรรมเทศนาตามสมควรแก่การและเวลาสืบต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอาศิวนาจะพานังบันทิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคารมุตตมันติธรรมโมสัจจังโสตัพโพเอขอโอกาสแด่พระเถรานุเถระคณะพระสังฆาธิการโดยเฉพาะหลวงพ่อพระครูอุดมพรานุวัฒน์เจ้าวาดวัดศรีอุดมวงศ์ของเราณที่ตรงนี้ขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีในญาติโยมพี่น้องชาววังสะพุงพี่น้องทางฝั่งเมืองเลยและใกล้เคียงช่วงเวลาตั้งแต่นี้ไปขอใช้เวลาในช่วงนี้เพื่อเป็นการกล่าวธรรมมีคาถาฉลองศรัทธาญาติโยมพี่น้องผู้ที่มาร่วมกันเนื่องในงานวันคล้ายวันเกิดของสถานีวิทยุที่พวกเราทั้งหลายเรียกกันว่าวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมอีกส่วนหนึ่งก็เป็นงานฉลองอายุวัฒนะของหลวงพ่อพระครูอุดมวรานุวัฒน์ของเราณที่ตรงนี้หรือญาติโยมพี่น้องที่ใกล้ชิดสนิทสนมก็เรียกท่านว่าท่านพระอาจารย์สมบัติอีกส่วนหนึ่งก็เป็นงานบุญกลุ่มข่าวใหญ่เป็นประเพณีของภาคอีสานอีกส่วนหนึ่งก็เป็นงานวางศิลาฤกษ์พระโบสถ์งานนี้จึงให้ชื่อว่าจัดตุธรรมในการที่จะนำบุญตรงนี้มาฝากกับพวกเราทั้งหลายขอเจริญพรญาติโยมพี่น้องของเราเอามือลงศีรษะแล้วก็นั่งให้สบายสบายขออนุญาตใช้เสียงเป็นสองภาษาด้วยกันในค่ำคืนวันนี้ภาษาที่หนึ่งนั่นก็คือภาษาไทยภาษาที่สองนั่นเป็นภาษาไทยอีสานกลางที่บอกว่าเป็นไทยอีสานกลางก็จะเป็นลาวเมืองเลยก็ไม่ใช่จะเป็นลาวอุบลอุดรขอนแก่นชัยภูมิก็ไม่ใช่แต่ว่าเป็นลาวไทยอีสานทางเมืองสุรินทร์ไทยอีสานทางเมืองศรีสะเกษนี่คือส่วนที่ต้องปรารภกับญาติโยมพี่น้องต้องขอทำความเข้าใจวันที่อยู่ณที่ตรงนี้มีใครที่ฟังภาษาไทยอีสานไม่ออกมีไหมโยมที่ฟังภาษาอีสานไม่ออกมีไหม
ไม่มีเนาะใครที่พูดภาษาเขมรนะที่ตรงนี้มีไหมสวยมีไหมลาวมีไหมพวกร่วมรู้กันรู้กันถ้าสันว่าเคยมองแล้วว่ามันก็ดังค่อยๆมันเองก็ดังบางแห่งหนึ่งแสดงว่าไฟมากครูบาอาจารย์เจ็ดก่อนหันสักจนว่าน้ำไหลไฟมอกไฟดับหย่อนอื่นสองตัวหนึ่งโอ้ยมาห้องสะพุ่งจะได้จะมาขออื่นเลยพี่น้องวัดสิงห์หลวงพ่อเจ้าพวกบอกว่าเป็นอย่างอื่นมันจะออกเสียงดังอื่นมันโตอ้วนเนาะมันเลยออกเสียงดังอื่นมันก็จังมันเลยออกเสียงดังพี่น้องวัดสิงห์หลวงพ่อเพราะว่าเป็นอย่างพระผู้อุดมวาลาลูกว่าเราจะออกเสียงดังอย่าเล่าเงินขออันนี้อย่างบาทขั้นเยอะขนอยอันนี้รับขนอยไม่ได้ว่าเนี่ยบอกเล่าว่าก็ไม่รู้ตำหนักเขาว่าเขาลูกการบอกท่านกันกันให้มาเนี่ยเนี่ยออกกาบอกท่านกันไม่ได้มือเขากอดใส่หัวหน่อยใส่ผมไว้ตีมือเจ้าไปฝากท่านทองยืนเงี้ย
่าไม่ไอ้หัวชั่วมากเหมือนตกยังหลบเลยจังหวะมันว่าหงายมันทำว่าหงายว่าขึ้นใจมือเลยว่าเปลี่ยนคันว่าขึ้นว่าไอ้ว่าเปลี่ยนอยู่แต่ว่าคันไปทั้งฟังก็ยินสีเช่นเกี่ยวหน้าเพื่อนก็เบิ่นว่าหน้าไม่ใหญ่ขันมือเลยเขาก็เกิดวันหน้าภาษาไทยออกเสียงไงมันนิ่มนวลตัวนี้หน่อยน้ำการเดียวกันตายนั่นแหละระวังน้ำกับหน้าแต่ว่าซื้อดิ้นบ้านโน้ตบอกอุดสามภาษาคนนี้คันหาว่าเติมภาษาเมื่อนอกก็ไปนั่งล้อเติมคนนั้นอันนี้ว่าเติมภาษาไทยหน้าแต่ว่าบ้านโน้ตบอกทั้งรัตนะหรือมีเรื่องสวยมีเรื่องเล่ามีเรื่องขมิ้นคันเล่าหน้าไม่ใช่ฝรั่งล้อเติมสวยมากหลวงพ่อเดียเดียนี่ผมไม่น่านี่เลยคันคำเหม็นคันเลิกสุดดิ้นอันนี้เพราะว่าตื้อว่าใช่ตื้อที่บ้านจะได้เล็กกับผมอีกอุ่นกับผมอีกเป็นยันหนาคาคาของตัวอื่นว่าตื้อจะนั่นให้สวยก็ให้คำเหม็นเขาจะเอิญตามกันคันว่าให้เข้าปฏิบัติตามคนตามกินเขาภาษาสมมาตาต่างคนต่างอาบน้ำสังมาเกี่ยงเวรกันกินเขาพี่น้องก็เมื่อเลิกก็เลยมากินเขาบ้านโลกพอกับคำซวยเขาก็เอิญว่ายังลืมคำเหม็นก็เอิญยังลืมหันหน้าว่าซวยกับจะดูอันนี้ซวยเลยหันหน้าว่าเป็นพระกับโมอีกยังลืมหันคำเหม็นกับสบายอย่าแปลเลยนะคิดว่าโอ้สี่สี่ซื้อแต่ว่าสี่มาตั้งสี่เท่าไหร่กูจะนึกจำเริ่มกินข้าวกับโมสบายมาเริ่มกินข้าวเริ่มโมสบายโมสตื้อกินเริ่มข้าวเท่านั้นกันเป็นพระชันบายชันตื้อโมเฮ้ยโมชันบายโมลงพอชันบายโถฉันซื้อกับโมแย่ที่มาเติมฉันเติมไหวของตัวเนี่ยฉันนั่นช่วยนั่นคอมเมนต์ฉะนั้นเมื่อนี่พี่น้องพ่อพ่อกันก็พักสององค์ในตาจันช่วยอยู่ทั้งพี่คอมเมนต์อยู่ทั้งพี่เล่าอยู่ทั้งคุณข้างหน้าเมฆขาวมียางมากเลยเกิดมาเมซี่ขันโคมๆแค่สี่สีแดงเขาเกิดเป็นโขงอันใดคุณเราเปียกของเมาของนั่นการลงเลยฉะนั้นได้คำบอสเวยก็คำเหม็นก็ตามกันเมื่อนี่อาจารย์สมบัติเขาเข้าจักรวาลจังนะม่อนผาสีสังเกตกับผาสุริมาขีดในเมลออกเมื่อเลยครับสามจังหวะร่วมกันเมียบอกเนี่ยมึงไปรับผักเลยเราถอยก้าจันพ่อผู้ผู้ดมพ่อห้องจันพ่อผู้ผู้ดมมาล้านวัดในรอบเกิดปี2509ปี09ถอยเกิด2510แต่ว่าเกิดต้นปีเราเอาถอยก้าเล่าเจ้าว่าถอยรอก็เล่าจีว่าไปรอตัวกันขยันเจ้าหนอกแล้วแหละนะเลยบอกเขาบอกมันแหลกโลกบวชพร้อมกันแต่ว่าคนละบวชปี2530คือกันแต่ว่าฝ่ายพรรษาหลายกว่าเราอายุหน่อยกว่าเราแต่พรรษาเสมอกันคันนับ2530เมื่อกว่าปีที่57สร้าง7ปีสร้าง7ปีอายุเล่าหลายกว่าอายุคันนับเดือนช่วงเดือน47ปีคันคอยนับเดือนช่วงเดือน46แต่พรรษาสำคัญแต่อย่าเอาอย่าว่าคอยเป็นเซียวกันก็เล่าไปขี้หน้าจนผีก็หาบอกว่าหนึ่งไม่ใช่จะเป็นเซียวนั่นเลย
ยีไล่มันยึดตึงต้นเหม็นยีกระหน่ำแน่เลยไฟมันกระดับแต่พอไฟต้นไม้ยึดไปบอกเขาอยู่ช่างไฟดูไฟให้หน่อยนะกลัวว่าจะมีขโมยมาแอบตัดสายไฟมันมันก็มีผู้ใดมาลักตัดบอกทำมันเป็นโจรน่ะทำเป็นโจรน่ะสิผู้อยู่ฉะนั้นจึงว่ากันก็เพิ่นว่าหันมาบอกกันโดยจังกรมเอิ้นอยู่พอสักโดยจากแต่ท่านพระครูไพศาลนี่แหละมันก็บ่ฮู้จังได๋ก็บวชพร้อมกันมันจังว่าเคยแท้เล่าอยู่หม่องนึงแท้บ่ค่อยบ่เป็นคนบ่มีลิ้วมีลายคือเราจำสมบัติของเฮาเราเป็นคนที่มีลิ้วมีลายบ่เสียเมียออกเบิ่งน้ำแข็งเราก็ได้แขนขาหัวคนเนี่ยไล่ทางไทยอยู่คอยว่าได้นี่เขาเดินนี่เขาเอิ้นว่าคนว่ามีลิ้วมีลายฉะนั้นเนี่ยที่หลวงพี่น้องของเฮาวันนี้พบกันมาหวังว่าเราสิมาฟังเทศน์ตั้งใจว่าสิฟังเทศน์เมื่อคืนสอดสับนั่งอยู่นี่คันถามว่าเยอะหรือยังยังไม่เยอะเท่ากับปีกายถ้าถามว่าวันนี้เยอะที่สุดหรือยังยังสู้เมื่อคืนไม่ได้เมื่อคืนเป็นงานฉลองสัญญาบัตรพระยศเจ้าอาวาสวัดราชชันโกฝ่ายวิปัสสนาจารย์ของท่านพระอาจารย์มหาสินคุณกัปปนโนผู้อำนวยการสถานีวิทยุคลื่น 92.75 วัดป่าบันคือโยมเมื่อคืนน่าจะประมาณสัก 2-3,000 ได้ที่บอกว่าน่าจะประมาณนั้นนี่หนังสือธรรมวัดส่วนมนต์ 2,000 กว่าเล่มไม่พอโยมเยอะมากนั่งไปเรื่องในร่างค่ำคอยจะเล่ถามไม่ออกคนลงขึ้นแต่ว่าคุณตอบแปลกๆเมื่อนี่ถามพี่น้องทั้งวัดศรีอุดมโพธิ์ก็เข้าในเขาไม่ออกเพราะกันไม่อยู่ก็ไม่อยากไม่อยากมาวัดอยู่ที่บ้านก่อนเดือนนี่ก็วัดขึ้นมาเอาบุญนี่อยู่ที่นั่นก็มีบุญยังจะมาเอาแต่สิวหลวงพ่ออยู่ที่นั่นก็มีพามาจะว่าสิวหลวงพ่อนี่นะหรอโอ้ยอย่าจังจังฉันบ้ารอยืนตรงนี้ก็เนาะเป็นตาเด็กกำลังเนี่ยก็เนาะเต็มที่ถึงไม่หลอกผมก็ตีกันนี่คือส่วนที่ถามพี่น้องของเราให้ถามคาคาอีกจังหวะเลยเพราะบอกว่าการไม่เหี้ยไม่สร้างบ่เขาอยู่เหี้ยนั่นก็การเหี้ยไปแต่ว่าการหุ่นถิ่นเขาคือว่าเอาไปขายประท้วนเมื่อตะบอเนี่ยจะของกันนี่เป็นอย่างจะว่าร่อนการหนิงกินการสร้างเป็นอย่างจะว่าเห็นคือคนถูกคนยากขัดแท้นี่คือส่วนที่มูเต้เฮาจิตต้องเขาโอ้ความใจเห็นจานพระผู้ของเฮาคนบอกว่าจังซี่ผมชนะพระผู้ไปสามนาผมเป็นเจ้าว่าก่อนท่านผมรับพระผู้ก่อนท่านผมได้เป็นเจ้าว่าพระราชันเอกก่อนท่านเป็นไปก่อนรู้เพราะว่าดอกเกิดแล้วก็เกิดก่อนแล้วเกิดปีสูงก็ปีมะเมียคนนั้นเป็นเจ้าอาวาสแล้วก็เป็นก่อนบวชแล้วบวชปีเดียวกันแต่เราบวชก่อนเป็นเจ้าอาวาสเป็นก่อนเป็นพระผู้เมื่อกันได้เป็นก่อนได้สนิทเมื่อกันได้ก่อนท่านเสียเอาก่อนกับเอาก่อนอย่างนั้นเหมือนซะบวชกับบวชก่อนเป็นจาวะกับเป็นก่อนเขาผู้กับเป็นก่อนเบาหวานกว้างดันโลกรับโลกไทยนู่นเป็นก่อนอย่างเงี้ยซะสร้างเลยกันย่อมเนี่ยเป็นก่อนมัจจุยานหรือไงนั่นคือส่วนที่ย่อฉะนั้นเมื่อนี้พี่น้องต้องเข้าใจเขาผู้เราฝากมาหนึ่งงานฉลองอายุวรรษนา47ยาก48ของเบอร์นั้น47ยาก48พอ47กับ48พอล่างตะบนโตเต็งไปน้ำ
นั่นคืองานที่หนึ่งงานที่สองฉลองวันครบรอบสถานีเอิ้นความเหนื่อยนักปกติไฟถ้ำงานที่สามหมุนกลุ่มเขาใหญ่งานที่สี่ว่าสีหน้าเลิศในการสามอุโบสถหนึ่งหันคนส่วนพระครูไปดูโบสถต้นไม้ของท่านนั่งโอ้ยไปเบิ่งเห็นอย่างของคนใหม่ปอดปอดสักหม่องก็เพิ่มฟังหนึ่งแกยังเขียนเป็นบทท่านใดเลยหนึ่งหันมันยังทั่วมีอยู่พระครูกับพวกนิมิตนี่ยังฉลองโบสถ์หรือยังมันก็สิเกิดว่าคันฉลองเนี่ยทุกคนเห็นไข่ม้วนเพิ่นมันจะว่าอีกเฮ้ยอยู่ไกลวันอีกบนเส้นตัวก็บริคิดน้ำก็สี่เรื่องดังต่อไปนี้เมื่อนี้ให้โอกาสก็เปลี่ยนคำนองของเอาถึงสองชั่วโมงนั่งกันคือให้ข้ามีการหาตรงนี้เป็นไปในเบื้องต้นทำกลางและที่สุดเมื่อนี้หลวงพ่อพระผู้ผู้ดำบารานุวัตรของเอานิมนต์พระสองรูปมาบูชาวิสัชนาบูชาคือการถามวิสัชนาคือการต่อเพื่อให้ชอบไปโดยถ้ำไม่ในถ้ำมีคาถาสิเป็นไปหน่อยไรอันใดนั่นขึ้นอยู่กับหลวงพ่อพระครูว่าปีถ้ำมามงคลพี่น้องพ่อเฮารู้จักในนามพระอาจารย์พระสมพรอาจิปัญโยเจ้าอาวาสวัดบ้านหนองเล็กใหญ่ตำบลโดดอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณจังหวัดศรีสะเกษปีนี้วันที่12เมื่อวานได้รับพระราชทานโปรดเกล้าจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เป็นพระผู้ในราชกิจนานาว่าพระผู้ว่าปีธรรมมงคลเจ้าอาวาสวราชันผู้พระผู้ฝ่ายเองนี้รับหมู่ว่าเมื่อมันมาอยู่ที่วัดพระธาตุพนมเมื่อนี้ถวายนาทีให้เพิ่นค่ำนาทีเป็นพระสักวาทยาจารย์ผู้มีพลังงานในการไปสวนเครื่องถามจึงขอทำบัญชีนำมาสื่อความหมายสงสัยและห่วงใจส่วนตัวของหลวงพ่อหันมุนีอายุหน่อยก็เป็นสังเกตว่ามองไหนยังสิหูอายุน้อยไม่ออกกับสังเกตตัวเองเพราะขันผู้ใดแจกหลายก็แสดงว่าอายุหลายใครแจกน้อยก็อายุน้อยซ้ำข่อยกับสิบวันมากสิบสามคำเนี่ยนะท่านซ้ำเพิ่นเลยแต่พอสิบสี่กับสิบห้าแล้วฉะนั้นมื้อนี้เพิ่นเป็นอาอายุคนหลายกลัวท่านสามคนหลายกลัวจังไรคนข้ามหน้าทีเป็นพระสักวาทายาจารย์ส่วนโตของหลวงพ่อข้ามหน้าทีเป็นพระปรวาทายาจารย์มีพลังงานในการแก้ไขขอธรรมอันสินำมาสื่อความหมายสงสัยไว้ของใจนิมนต์เธอพระคุณท่านผู้ที่ได้รับหน้าที่แห่งพระสักวาพยาจารย์ดำเนินการตามบุพประโยคหน้าที่ของตัวเองสื่อต่อไปก็มีด้วยประการาชนีมุตตสักกวาตุวะหะโรสมาสมุตตสมโนตสะปตุวะตุวะหะโรสมาสมุตตสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตถาคตสัตวะทาทะโยตัตตะปะฏิคิโตวะโหคะโตเจติตากังอุตตวัจจะนะวิจารเตตวาสังฆังอุปาเปตวาเตระสัสสันติกังอุปสังคะเมตวานิสิมาจีตีอันนี้อาตมาภาพพุทธะนะซึ่งสมมติกังคำสมมติจะอุรุตัสผู้มีงานเด่นชัดในทางพระพุทธศาสนาว่าท่านพระครูภัยสารศาสนธรรมเจ้าวัดศรีเรืองตำบลไผ่อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์แบ่งสรรตำแหน่งที่ให้ธรรมาเป็นพระสกมาธิอาจารย์มีพนักงานในการไต่สวนตรวจทั้งจตุศาสตร์ตัวว่าของพระบรมศาสนาจารย์เจ้าก่อนที่จะเข้าสู่ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับท่านครูบาอาจารย์โดยเฉพาะท่านอาจารย์สมบัติเอามือลองนั่งตามสบายนั่งสบายเขาที่สบายได้แต่อย่าให้สบายแห้งเกินไปไปเทศบาลยังอยู่พูดทางปากแตกวัดคือครับอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาพวกมันคือว่าเอาคนแตกฟังเทศ
หลังจากอาตมาตั้งนโมจบอารมณ์ปรากฏแล้วอาตมาก็บอกว่านั่งตามสบายมันก็จะสั้นเข่ามันก็จะตูดไปหาเสาหวานมันก็จะแย่ขานะโอ้สบายแง่โกรธอาตมามันก็ดีป้องงานมันก็บางแต่ก็คือบางเอาอย่างสั้นเข้ามาสบายอยู่ในกิริยาที่มันสบายที่สุดท่านพระครูไปสารเผาก็สมควรอันนี้แกว่าแกเป็นรอรอใต้ที่สมควรในรอผ้าสวยหนุ่มเนี่ยที่สมควรในรอเอาสติปัญญาเนี่ยแรงคืนคือเปรย์เสียสมุทขาที่ชื่อว่าจะไปทำลายได้ทำลายก็เปรย์สามคนก็ฆ่าไปได้แล้วแต่ตัวเขาจะขอตัวอย่างสิเพื่อร่างบอรอจะเลิกผมไหนผมมีมูอยู่สีเมียบอกยกมือเลยว่าสิร้อนอยู่นี่เมื่อคืนสักเช้าเออโบยาพวกว่าจะไหนของมึงสิเมื่อร่างผมบอวันที่ผมอยู่ใส่ผมมีผมไม่ก็สักว่าได้ว่าสิงห์หลวงพ่ออันนี้ว่าสิเนี่ยนั่งผมบอกก็บอกไงมันก็บอกกูว่าดีบอกบอกเมื่อบอกอะไรเมื่อนั่งอยู่อย่างนี้สิบอกขอประทานไหมได้ยังไงแม่มาบ้างไอ้กินขอต้มแล้วมั้งยังมาสอบเห็นอาจารย์พ่อคู่สิเนี่ยขอต้มดิเห็นมาหอมตกใจขาดทำไงมาของมาบ้างตั้งหางมาต่อมาไอ้ของบุรีสังเกตเบิ่งไปผ่าเนาะมาขี่เงี้ยปล่อยวัดหาหาปล่อยวัดแม่ตาเปียกปล่อยวัดว่าบุรีนี้เป็นหวัดเป็นหวัดบุรีเป็นของเกินมาสู้มาอยู่วัดไปโอ้ยผมเป็นธรรมดาว่าอาตมานี่พาคุณเก่าหลบดีสามลูกบอกแม่ผ่าว่าอาตมาการผ่าผ่าส่วนว่าสิ่งของปวดแต่งอกหม้อตาสัตว์ตาสัตว์เมียตาปล่อยอ้อไหลภาพหัวภาพต้นภาพตับคนมันภาพกินเยอะแล้วเลยจะได้ทำคนเบาปั้มปั้มเออเออฟองหนังสือกระไดแม่ก็ได้แม่เดี๋ยวตายก็ต้องจบอยู่เมื่อเลือกใส่ในถุงยาขาอิจิตามปฏิตามตุมังกิปเมวัสมิสตุสภาพุลาภุเลโยสังสตาจันโทปนันสาปนันโสวะสุนทราภะภาโอ้คนธรรมดาเราสมัยใหม่ของบุรีโยกเอกอาบขนาดเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่ขึ้นผู้ใหญ่บ้านแต่ยังมาโทษอาเศร้าเขาละเศร้าเขาละแต่สิ่งเกี่ยวกับยังก็ผ่านมาทำแน่เลือกคนเลือกใครเลือกตั้งมาสร้างหอบอาเดี๋ยวพอคนไม่ดีอย่างพ่ออย่างพ่อยาเด็กคนตายเรื่องหอบแสนผ่านเรื่องมาผ่านโคตรต่างต่างคือเลขที่น้ำคือเลขที่น้ำก็ได้มันต้องปราบสูเลตคุณแล้วทำให้ว่าอาตมาโอ้โหเป็นธรรมทานที่ย่ามีคนตายพระบริโภคง่ายหรอนี่พามาตายสองศพก็จะเป็นรับเขาคู่ศพหนึ่งอยู่บ้านโขกศพหนึ่งอยู่บ้านน้องเล็กหน่อยแลสวดว่าจะแลไปบ้านแลไปบ้านรถไปพักบ้านบ้านนี้ส่วนแล้วความว่าจะพามาโขกถุงน้องแม่ออกมาสงนามแล้วส่วนสิแกต้องแต่ตีสามหมดแล้วนี่เป็นดีสิปล่อยปล่อยเป็นปล่อยจบสิเรียนแล้วไอ้การกับคือกันเนี่ยสิไปวางเสียกันแบบนี้เขาไปข้ามบอกไปข้ามโมบอกมาเมื่อตอนใดเมื่อมาตกของที่มันทำบาดาลนี่ที่ถึงข้อหนักธรรมะจะบอกว่ามันใช้เกิดฟ้าอัตมาเขตที่ถึงข้อมันสองเมียสี่คนเยาวังกิธามตัวเอาเรื่องเองก่อนจี้เป็นคนรักสามเมียสี่คนเมียคนในหัวปากแง่แง่เมียคนที่สองหัวแง่แง่เมียคนที่สามกับหาแม่หัวหาแม่เป็นว่าเมียคนที่สี่หลังจากหัวใจพองแล้วเพียรว่าเอาใจใส่แล้วมือหนึ่งเป็นหาหมอหมอเขาบอกว่าคุณเป็นมะเร็งนะอีกไม่เกินหกเดือนตายก็พอปานไปหาเมียคนที่ฮะแง่แง่ไปถามถ้าฉันตายคือจะทำอย่างไรเมียคนแง่บอกหัวถ้าพี่ตายฉันก็จะพี่ไปเผาแล้วบอกหัวละก็ไปหาเมียคนที่สองที่ว่าแง่แง่ไปถาม
ถ้าฉันตายล่ะเธอจะทำอย่างไรเมียคนที่สองต่อป่วยถ้าพี่ตายฉันก็จะเอาผัวมาเป็นอาเมียคนที่สามปีทางในความเป็นฐานถ้าฉันตายล่ะเธอจะทำอย่างไรถ้าพี่ตายฉันก็จะทำบุญหาที่เป็นอาเมียคนที่สี่ถีบวัวครับได้ต้องแล้วก็สนใจเล่ากันไปเนาะเป็นถามว่าถ้าฉันตายล่ะเธอจะทำอย่างไรถ้าพี่ตายฉันก็จะตายตามพี่ไปไหนฉันก็จะไปกับพี่สี่ถีบคนมันสองเมียสี่คนเมียคนใหญ่ทีอาตมาบอกโยมว่าวัวครับแง่แง่นั่นคือร่างกายของเขานั่งอยู่ในประสุขคนหาร่างกายจะของแง่หมดหาแง่ว่ามันมองงามเขาก็แต่งมาคิวโลโก้โลออกเขียนไรเมื่อเกิดของโลกคิวจะทองผมมดดำผมมันขาวงอกมันไปที่จริงแต่ว่าผมคิดในควรนั่นได้อัตมาก็ยากกูสามารถจำสินวัตถุเดือนก่อนไปเทศก็คู่ไปสารเนี่ยงานประดับท่านเริ่มสมปฏิบัติธรรมซอกแก้ผ่าฟังครูเอกคือน้ำมาอบสมร่วมประมาทปีสี่ไม่ออกไปรวมฟังเขตประมาณสองสามท่านมิจฉุนเนี่ยเทพูมิผมขาวก็ขนดำหยอกก็หัวกั้นขาขาบางคนเนี่ยคนอยากไปฟังเขตไปนอนไปสองอ่อนแก่ตาถึงเวลาเมื่อนักเขาคนไปใส่ได้ปฏิบัติท่านจะหมอบแก่คนสีใต้ถูกไหมไม่ได้รับไปสองคนมันจะมาคุยกันของไปปฏิบัติท่านเพราะที่เห็นแม่โมฟูนักที่เนี้ยทุกโมฟูรับหลวงเจ้าคู่เป็นประเทศเราต่อมาเมียคนที่สองเนี่ยก็หวงแง่แต่หลังจากเราตายเขาเมียคนที่หนึ่งขาดแง่แต่หลังจากเราตายเขาเอาพวกไปเผาร่างกายเรามันไม่มีอะไรหรอกมันเป็นภาพเพียงการปรุงแต่งขึ้นเดือนห้าพันสี่อย่าไปยืนคิดมันพ้นบนล่างก็บอกเป็นปริศนาข้ามไปนุ่งหน้าของหมอกล้วยเป็นจองตัวหนึ่งของงาข้องตัวสองของงาขำตัวสามของงามีตัวสี่ของงาบาตัวห้าของงาหกตัวหกของงาแก่ไปเรื่อยอ้อสิบห้าซอยแก่ค่อยไปเจาะการสิบไปถ้าบอกค่อยคืออย่างอายะกันะภายนอกกับภายในมันกระทบกันตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอย่างรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะตาเห็นรูปทำมันหน้ามันกระยาได้กระเสือกระสนได้มามันก็เป็นสุขแต่สูญเสียมันก็เป็นทุกข์ให้ห้องผูกของมันบ่มีอย่างต่อในรูปเอามันเป็นการปรุงแต่งขึ้นเดือดธาตุทั้งสี่แค่นั้นเองดินน้ำไฟลมแม่บ่เราแม่ออกไปมันเสื่อมเอากระเสื่อมตาผมทรงกระโจกกับผมหมอกเส้นหนึ่งนั่นคือพญามัทธุราชเขามากระซิบที่ข้าหูเราแล้วคือใกล้จะกลับบ้านเก่าแล้วนะคิดใจของคนหมอกหมอกสองเส้นคือใกล้จะกลับบ้านเก่าแล้วนะทำให้หมอกเมื่อวันนี้หมอกเมื่อปืนหมอกทำที่มาคิดว่าแต่ทรงกระโจกผมหมอกใต้แอร์กู้บ้านหรือกู้เป็นลานเสือสวยเนี่ยนะก็สิมีหมอกมันไปมันดูอยู่หรอก็เตือนเท่าแล้วนั่นสิเป็นการมองบอกโอ้เวลาได้ยินเสียงถ้ามันไปรอกมันก็จะเกิดความประทับใจไม่ออกมาอาตมาต้นหนึ่งแท็กซี่เดินดูมือเสียแรงบาดทำมือได้ยี่บอกตลอดกับหัวก็ได้ใส่บาดทำมือได้ตลอดกับหัวก็ได้ใส่บาดอาตมาไปงานการบัดนั่งนานแต่ก่อนบาดเพิ่งมาถามเพิ่งว่าไอ้สิไปยืดถามต้นเทียนกันกับหัวมาเจอเขามาส่งเขาฝากว่าตั้งใจสมาใส่บาตรเล็บไปใส่เสร็จสี่เดียบาตรพุ่งนอกอัตมาทำมาเลยแล้วก็โล่งดีบอกว่าหวงอ้วนเอิดหวงพ่อพ่อจ๋าพ่อลูกก็เป็นตะมีควงสูงแก่ทำมาเลยก็โล่งดีตาหวงเอามาให้ส้มเขียวหวานได้ยินไหมแก่ได้ยินไหมโอ้ผ้าหวงผ้าต้มอาตาหัวเด็กนี่มันหวนออกโหนน่าหลอกอีกมันหลอกเพี้ยนมันดังนอนนะไม่ออกว่าเขาฟังแล้วมันมวนหลับภัยโคกสะท้อนอีตากระแกนสุดละตาไออีลี่อีลี่ตั้งกำลังเข้าสู่บริการละฝากร้อยใจ
เที่ยงแผลก็โศกิตาอีอีอีกับตายก็ละไข่อาตมาฮักอาบาเป็นยังไงครับมันเหมือนจะฟ้องมันเหมือนจะทำกูเบากินเข่าปอไปสิอาบากินเข่าอะไรยังต้องล้างเก็บยังน้องตายเอ้กูบอกจะว่าไม่ได้ไงกูเป็นทหารที่ไหนกูจะทำกูเบากินเข่ากูเป็นพวกเป็นคือมั่นหรอกอาตมานั่นทุกหูของมันอย่างนี้เสียงมันวนมันก็มีความสุขแต่บางวันมันก็เกิดการปอตายการสั่นปีจอของเป็นยังต่อมันจะต่อยืนยืนวิลามันอยู่ในป่าเอาอายุยืนห่อ300ปีข้ออะไรจึงอายุยืนมันปีจอของเป็นยามันยามตูตาตูตาตูตาไอ้ในป่าบ่มันอือทางเด็กเอาเด็กคืออ่างซุ่มอยู่ป่าก็อยู่ป่าของห่อบ่คือกันคนหนึ่งคืออาจารย์ห่อนั่นห่อธรรมะครัวนั่นพระอื่นอ่างอยู่ป่าพระจ่าซุ่มไม่ออกกลางสินวัวกระเมียเป็นกลางสินที่บรรดาเขาเล่าว่ามาจากสินใดหนังแน่ๆเหตุพ่อตะฝนตกว่าเหตุพ่อตะบอกไงหนึ่งลูกเป็นมาซอไอ้สันหมากก่อตาบอกพระพิโกก็ขึ้นตรงใหญ่บอกว่าฝ่าสิแม่เลือดเสียน้ำตกฝ่าสิจับหัวโลกจากสลาดน้ำปากที่เดินเต่งไปออกห้องปากปากน้ำโกออกนอกปากโบเบิ้ลกับของโกสามใต้ก่อนทีสองโกออกน้ำเมียปากอย่างผู้เข้าเห็นว่าเมียเป็นน้ำโกละอายเขาเอื้อนน้ำเนี่ยเขาเอื้อเขาปาร์ตเตอร์น้องฟอสซิตเตอร์เขาปาร์ตเตอร์โบเบิ้ลกับของเหยื่อที่เขาตายก่อนสองต่อจะมาเกิดเป็นอึนาอยู่ในหมู่บ้านอยู่รอบแห่งหัวอยู่ในป่าน้องอยู่ในหล่องน้ำอยู่ในสวนกล้วยเต่าเป็นฝนตกหน้าไหลออกมาเกิดนาเอามาตื่นปอดมาเศร้าตาหน้าบ้านจะหมดมาออกทำให้อึนาอยู่ตรงหน้าไหลมากตาขีกระบอกเคียงกันเรื่องหน้าพ่อแม่ตายละเวรหน้าเลยวุฒแข่งกันหน้าว่าโกรธตาเข้ากับตาแก่แย่ไปอย่างว่าจะตายกันเอาบอกโกรธกันใต้คอตั้งปีตั้งหอกจะมาเกิดเป็นอื่นหนาซึ่งเมื่อไหร่ยังเคียงกันเรื่องหน้าว่าโกรธโกรธฝนตกย่าไหลยุ่งส่งไหลส่งมากองใส่กันหนึ่งว่าว่าหนึ่งว่าว่าหนึ่งว่าว่ามาคืนหอกสั่งเที่ยงเรื่องหน้ามันตัวเท่าขึ้นตาแต่ในโลกใหญ่การสั่นของจะมีขึ้นตอนมันมีอันมูยื่นออกอีหยังมันปิดเก่งงามมันงามเป็นในป่ามันก็เสือสิกินมันหุบขาสีขาปักหุบหัวหุบตาเฮ็ดจะได้แต่กินมองก็ได้เข้ากับปิดเจ้าของแม่ตาหูจมูกลิ้นกายใจปิดแห่งของขึ้นตาหกอย่างเอาไว้อย่าปากพกบอกพ่อบนกับยาบนบอกพ่อแน่กับยันแน่เบิ่งพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นยันเบิ่งยันแน่ต่ำตาเป็นแน่ตาหนักก็เบิ่งคนอื่นมือห้ามเบิ่งต่อของไงจะสิไปเบิ่งไปเป็นคนอื่นหลายพระพุทธเจ้าก็เบิ่งต่อของแล้วจะตาแน่ต่ำมือห้ามก็หาหลอกก็เบิ่งต่อของแน่ในบางคนเด็กก็ไม่เบิ่งต่อของคนอื่นเบิ่งดีแต่แท้นั่งซุ่มกันอยู่ใต้ตะลางเนี่ยเขาตาข้าบอกคือลูกเขาก็คือกันลูกสาวพญานาคก็บอกคือขึ้นบังคับขึ้นยันหูเป็นแบบงาเป็นข้อมหูนาหูเบาๆการสั่นซุ่มในออกคอในจังตอหูไหงเมาเพราะผู้หญิงเป็นเพศที่หูเบาคอในตอหูไปเอาตุ่มหูมาใส่มันสิเป็นหนาขึ้นย่าหูเบาๆขึ้นสิบ่ได้แลน้ำเขา
สมือเบาแห้งโกรธผ่านมา20ปูกับเอ้าคนไปทางเขาเสียคนเป็นความคุยกันดูเพื่อนก็ยากถามซุ่มในยากคนแห้งของเขาเป็นความคุยกันดูเพื่อนเนี่ยผู้คุยกันกับเด็กคนเนี่ยผู้เบาก็บอกผู้สาวพอกกันง่ายเลยหนึ่งมาง่ายกับพอกกันสองเป็นโรคแขกเกี่ยวขอพอกกันสองเอาคนไทยพอกกันน่อได้เนาะก็แต่งงานกันมากผู้เบาก็สิบอกผู้สาวเมื่อแรกสิเป็นเด็กนั่งเด้อฮะโอ้ยมันขึ้นมากตอนกินข้าวผู้สาวก็สิบอกพอกกันแม่ที่พออีแม่มือแรกอาชิดจอยสิมาเด่นน้ำไฟเด้ออาชิดจอยคนเด็กวันซื้อบองวันซื้อสีซื้อมีซื้อดีซื้อจอยอาตมาฟังคนละมันเป็นตาฟังน่อยายสีต่อร่องต่อร่องสีแกะแกะแกะยายมันบองวันไปต่อไปได้แกะมันบองวันสีอยู่เป็นตาฟังใจเป็นล่ามากกูบอกสิมาคุยสาวเพื่อนเด็กวันตะโกเป็นเป็นสีต่อแปะเลยไม่เอาเอาเลยมือเลยออกย่าปูกับมิตรปูตีก็ได้ย่าตาปูเอกป้องทั้งปากเอาเป็นเกี่ยวย่าเป็นคือเป็นความสุขเงาเป็นเมื่อคือท่านเงาตลาดบางเดือนออกหูงอกลูกเงาเสียหัวเสียไปนะบางไอ้เงาเสียกู้ออกมาเป็นกองต้องเป็นท่านเงาเป็นเมื่อในเวลาห้าปูบอกสิมาคุยสาวย้อนกลับไปประมาณ60ปีนี่เป็นเรื่องจริงในปูบอกกับว่าเขามีส่งได้ใส่เลยมึงสวมว่าคุยสาวเจ้าคุณตาคือส้มปากไงบานแป้งจะมีปองนั่งแป้งแป้งโยกตั้งนะทั้งหมาดูการแอบหมาคุยกันไปทิศหน้าทิศนักทิศไปมาเนี่ยโคปองกับโคปองกันผู้สาวคิดขี้ปากมีปากเป็นอะไรกันเจ็บผู้หลับเจ็บจีบอกผู้สาวก็การบอกละตายเขาฆ่าออกโอ้ยจะตายหอมใจจะตายหอมตัวแก่แอบไปหมดผู้สาวเขาจะผู้เบาบางคนง่าแห้งละอายแห้งกลัวกันดีแห้งผมก็มันดีแห้งกลัวผมคือสิแม่เราได้แต่ว่าแกไม่แต่งกันสั่งเป็นคนของนาเจ้าของผู้เบาลูกนั่นแหละมันจะบอกว่าคือเมียคนใหญ่บอกข้าวสีหาคุณพ่อแง่ที่สมองเยอะแต่คุณละสองพ่อเอาเอาสั้นเด็กกับพ่อเนี่ยพ่อเนี่ยจะเป็นหยุดกินมันนั่นเป็นการปรุงแต่งขึ้นเดือนห้าพันสี่ดินน้ำไฟลมคนบางร่างจะบอกสี่คนหามสามคนหายถ้ำบาซีคนหามร่างไปเข้าปรุงแต่งขึ้นเดือนห้าพันสี่ดินน้ำไฟลมเมื่อถึงเวลาถ้าต้องขึ้นเขาไฟคืนไฟลมคืนลมน้ำคืนน้ำดินคืนดินดินเรื่องสิเป็นสาวเนาะสาวคืนย่ามุสาวหาสาวละถ้าไม่บอกสาวเอาตัวไปตะกอนอันนี้ก็สาวหาสาวนี่เรื่องสิเป็นสาวเองสาวหาตาสาวหาสาวหาสาวหาสาวก็สิเป็นสาวเองตัวเองไอ้สิเป็นสาวเองนั่นคือการบ่งบอกจังสันจะเป็นยึดเกียรติมาสามคนหายก่อนคือไหวไหวเด็กหายไปไหวองสาวแทนที่ไหวองสาวหายไปไหวชรามันก็เข้ามาแทนที่ตอกแตะเต่งตึงโตเต่งตอกแตะก็คือไหวเป็นหัวยานตอกแตะตอกแตะตอกแตะโตเป็นหนุ่มเป็นสาวมันก็เต่งตึงแต่พอแก่ชรามามันก็โตเต่งย่านสูงหมอกแมนบอกยาตื้นหมองเดียวรู้สึกเอาตื้นมาเขาจะแห้งตื้นแห้งก่อนก่อนนั่นเป็นการโง่หมอกเองคนหรอกเมียคนที่สองเป็นหัวหัวแง่แง่ที่เราบอกว่าถ้าพี่ตายฉันก็จะเอาหัวมานี่คือสะสมบัติเข้าตายแล้วเขาเอาหัวไปเงื่อนเข้าหลังจากเข้าตายลูกเต่าเขาปวดปากสีห้องเอาสีมันติดเห็นบอกมันแกงหน้าไม่เห็นเงื่อนออกเพื่อสร้างแผ่นราคาสี่หางเส้นย่ามตายก็จะดูน้ำเขาสักเก็บกระดูกคอก็แม่มากมันเอากระดูกเข้าไปในเงื่อนบอกบอกมันด่าเอากระดูกที่แม่ไปใส่เล่าจ้างไรจะสิไม่หลอกหลานเห็นบอก
คิดว่าเป็นพระธรรมค่ะรถก็คือกันย่ามชื่อรถของเงินเขาแต่เกิดย่ามตายแล้วมีบรรลุต่อว่าเอาโซเปสกู้เมื่อมันวางเอาคนหมอก็จะเข้าใจขาดว่าเหมารถเหมารถเอาโซกินเมียเมื่อเหมารถคือบอกใส่ระบบว่าใส่ตัวเองก้านก้านไล่ตายแล้วนั่นเห็นบอกถ้าเขาบอกอย่างนี้เต็มเลยผมว่าเนี่ยไอ้มาอีสี่มาเนี่ยเอาสู้ฟังดูบ้านคุณบอกบัดเนี่ยมีหมอละมาไปดีแค่ไหนเต็มเลยบอกว่าเรื่องเป็นปฏิบัติธรรมนั่นอาจารย์สมบัติมันมีข้อเฝ้าเมื่อหมอละโน่น้อยมากปฐมเพิ่มสิมากพูดเป็นสีม่วงได้ปอกสาประสาประสาปากเงินเด็ดเอ๊ปากเงินเด็ดเอ๊บอกมาจังสีบ่มีท่อนเฝ้าเพื่อนเดาไปก็ได้เดาปัดมองมันมากปากเงินเด็ดเอ๊ห้องพูดยิ่งพอปากปากนั่นคือเมียคนที่สองที่สุดที่เยอะที่มันหลายมีคนที่สามีว่าถ้าพี่ตายฉันก็จะทำบุญหาพี่นั่นคือญาติพี่น้องเฮาตายจะเพียงเก็บบุญหาไปนั่นต้องโอไหลโอ้มีคนที่สี่ตามมาพี่ผัวได้แล้วสนใจเราบ่ไปเอาใจใส่เรานั่นไปถามว่าถ้าฉันตายเธอจะทำอย่างไรถ้าพี่ตายฉันก็จะตายตามพี่ไปไหนฉันก็จะไปกับพี่นี่คือบาปก็บุญข้าเด็กเป็นคนนอนหุ่นเกี่ยวกับคนบอกให้เอาสนใจดูจักเกลือหมอพันสารเดินมาคนบอกใส่บาตรจักเกลือแบบนี้ย่าพาญาตัวเป็นบาตรพันนางเป็นอาควรดูแก่จ้างก็แล้วไอ้เลยซึ่งสูงเงี้ยซึ่งเลยบอกเห็นอามันตาบอกหูหนาตาบอกไอ้เรื่องที่บางสิ่งบางอย่างก็พาตัวโผล่ดีแค่แก่ทำเป็นเรื่องก็ดีโยกให้พระสงฆ์องค์พระเจ้าก็เรื่องที่เป็นของกันนอกได้แม่ก็ถูกไปเบิ่งมอลล่องนอนตื่นสวยจิตไปเกี่ยวเขาหน้าดูลำบากงานบาดเป้นต่ำต่ำต่ำลูกสาวแม่น้องกดแม่บอกปั๊บเพี้ยนเร็วสั่งแม่แค่ลาลูกสาวหันไปบอกไอ้แม่หันไปบอกลูกสาวย่าลูกสาวกีฬาจะสีไปบอกจังสันมันสีปากเพี้ยนเพี้ยนกับซานปอซานแม่นักเรียนแม่ก็หลุดให้ลำบากบอกมาก็คือแกพูดบอกก่อนจนอายุว่าเด็กแดงดูโผล่โผล่ไปสู้เด็กกับพระพระแก่แก่มาหน้าพระเลี้ยงมองเอาย่ายเอาของไปพ่อกินรักษาที่เยี่ยมก็มันจะหักนะไปใช้จะไปมันพักเขาว่าของนั่งพักบางเพื่อก่อนเพื่อนนั่งกองปลาตีตั้งหักสุดแล้วบางถามกันมาแรงเลยมาพักมาพักเดี๋ยวพักมาเลยมาพักมาพักนี่เดี๋ยวพักกันไหนนี่คือชีวิตคนมันสั้นไปเลยเขาจะมาเอาเมียคนที่สี่นี่สุ่มนี่มาเอาเมียคนที่สี่ได้หน่อยได้หน่อยได้จังสั่นเมื่อไหร่ใครเป็นบุญเมื่อย่าให้ได้ขี่บุญเมื่อย่าให้บุญการวัดคือเก่าที่มืออื่นเศร้าแบบง่ามเมื่อถือของไปเออหลังถามมันบอกว่าอย่าเสียหายเด็ดขาดบางคนนี่ถือของงานปั๊บลูกก็เห็นแม่ก็เห็นที่หลอกลาฮัทแม่แม่บักลาฮัทได้แม่ลาฮัทได้แม่ฮัทตามไม่ยิ่งบอกบุญแรงครับปั๊บอีกปากตัวของไหวโอ้เอานี่คือมาเอาบุญจะสั่งไอเดียดูเพื่อสุขูสุขอนนี่คนล่างคนจะเปลี่ยนเทียบยาอินเขาปูใส่ตะล่างหินยาพิสิทธิ์ในขาปอดีแม่ยาในมือมาเวทในขาสู้เดียวกันยาพิสิทธิ์มีบ้างนอกดินเกือบฟุ้นยาโอ้คุณอาบหน้าย่างหนาวยากินปลาขาวแบกแหงขึ้นโคยากินเพชรละโม่แบกสู้ล่องหนองผีบาปให้หมอสิ่งนี้เป็นความถูกมันเป็นคำบอกของคนตัวล่างเราได้นั่นแหละเพื่อจะบอกในเหตุผลยาโอ้คุณอาบน้ำหน้าหนาวนอนดินเกือบฝุ่นยาพิสีมีบ้านนอนดินเกือบฝุ่นนี่มานอนมานอนการกินกินกับพ่อสร้างร่างละก้มเข่าเมื่อปี
เมื่อสอบไปจะกินข้าวต้มปากเป็นปกติแต่เป็นแต่วันสิบเอ็ดกินเพื่อต้มเผาได้ร้อยเอเลนสอบผ่านมากินหัวมันเยอะแต่เมื่อไม่กินเพื่อตาตาต้องใส่ข้อผมรู้ว่าตัวยายว่าผมจะออกไฟใส่น้ำจะออกปลาใส่ข้อเงินคือผ่านมาผ่านมาคุณสอบสอบกินผ่านมาเดี๋ยวไปเขียนนั่นเป็นธรรมศาสตร์ทั้งสั้นนั่นเห็นว่ามันต้องการกินการแทรกเข้าไปยังอยากมีสีมีบ้างเอาใจเจ้าของมาพุทธเจ้าสอนยังไงแน่ย่อการเป็นเมืองสีท่านพระธรรมคันหรืออยู่สารสอนให้ทำบอกทานแล้วจะสอนเองว่ามีอยู่สารอย่างเองว่าท่านนาทีหน้าน้องบอกความงามหน้าในบอกความดีหน้าที่บอกบอกทุกความสามารถนี่ถ้ามาท่านนาทีของคนคนสีหน้าบอกของหน้าไม่ตรงใจหน้าบอกแต่ใจหน้าเพียงแต่ได้หลาตาทางหน้าแต่ใจโง่หน้าแต่ใจอยู่ใจสอนเพียงแต่ไม่หนามันก็บอกว่าเขาฟังเรื่องตีขี้บ้ายุตลาตั้งสะพุ่งไม่ออกเป็นมั่นหรอกมันนอนอยู่ใส่จอบ้ามันนอนอยู่ถังตลาดยุ่งการบอกกันมันก็บอกเป็นแสงเลือดออกจากเถื่อมันกินของในใส่ถังขยะมันคือบอกของเสียมันคือบอกขี้แตกมันนอนตาฝนมันคือบอกเห็นป่วยจากเถื่อเพราะอะไรขี้บ้ามันไม่ได้คิดอะไรเหมือนกับพวกเราเมื่อกินกันไปมันถึงต่อตาของมันล่องคล่องใจห้ามมันเพราะกินยังมันก็ถึงต่อตาด้วยกันแต่เขาคิดประเด็นที่สู้ผีบาปเขาปล่อยว่างประเด็นบาปเพื่อบาปทำกินบาปซ่อมเจ้าของกินเกเรก็ซ่อมเจ้าของกินกระพุ้นผักผักกู้แม่กันหมดนะกินสมตำปะปกง่ายหมดแล้วนางซ่อมเจ้าของเมื่อมีสมตำกับสามกับกู้ผีแตกขาดแล้วสิไปคิดว่าเด็กอย่างบาปเขาไปแบกทำไมเขาจำเป็นตัวจะเสด็จไปคิดปั้นหน้าต่างหากันสวนต่างหากันแต่ยังเป็นตัวย้อนเขาไปแบกเขาโง่ว่าแม่คนเราไม่ออกเกี่ยวเขาด้วยต่างหากันหันไปเห็นว่าเขาบอกว่าเป็นเขาเนี่ยเป็นกูก็เขานั่นแหละพระเจ้าสอนเราเป็นสามอย่างสอนให้บอกทางแล้วก็สอนให้ว่าแต่เด็กคุณเมื่อไหร่แต่สั้นมือนี่เขามาหลอกลวงกันเอาละในส่วนที่เป็นนามิสารสถาปาอาตมาพลานาพอสมควรเพราะความประสงค์ของทุกท่านจะฟังธรรมะเป็นธรรมะขาอัตถาธรรมะขาอัตถาบ่เป็นการกันสาเด้ธรรมะสาอัตถาชาประชาคือถามตอบบ่เป็นการกันสาไปมาบอกความบ้านเป็นฟ้าเขตกินปลาสิมากัดกันธรรมะขาอัตถาเรียนรู้พระจะกัดกันด้วยไปบ้านบอกเอาตัวของผู้ธรรมะนั่นสีแดงกับสีน้ำเงินบุ้งแดงกับบุ้งน้ำเงินโซกันหรือเปล่าล่อปาร์ตี้กันขาดขาดเพราะฉะนั้นให้ท่านเด็กประโยชน์จากการฟังเอาละธรรมะสุขสมบูรณ์ปัญญาลายเจตนาชีต่อของอาจารย์เจริญพรนมัสการทำไมไม่จะกูเห็นภาพของการไอ้เข้ามาจะเลื่อนก้อนมันจะบอกว่ามันเหมือนกันแต่ผมเป็นมาเปลี่ยนเป็นเจริญพรเป็นมาสการเจริญพรหลวงพ่อมาจะไหนเนี่ยผมเป็นคนถามครับอาจารย์เป็นคนตอบหืมพาเลยพาพูดเลยถือว่าคนตอบใช่ไหมต้องการพาพูดต่อจริงแล้วว่าผมเป็นคนต่อจริงก็เป็นคนนะครับพาได้ครับก็คือว่าพาอยู่เนี่ยคือว่าเป็นคนต่อแต่พาไม่จากคนต่อหรือก็เลยเอาคุณมาเห็นต่อต่อจีครับโอ้ฉันแสดงว่าคนกับพาเป็นเดียวกันพาเป็นจากคนก็ถ้าเป็นพาจากพาก็จะเป็นจานจานจานได้จากพระเจ้าละมั่งหญ้าคู่หญ้าซ่าหญ้าเขาขาหญ้าที่เขาได้บอกกันหน่อยผมกับหน้าที่เป็นผู้ถามผมไม่หน้าที่ถามอาจารย์มีหน้าที่ตอบจ้างสั่งอย่าถามนะผมกับสุขานตอบได้หรือว่ามันใจว่าตอบได้ทุกเรื่องเนี่ยใจบอกจริงบอกถามเรื่องราวของสังคม
เครื่องฝาเนี่ยหือเครื่องฝาเนี่ยมันบ่ได้มาในค่ําในปีใหม่ไผบ่ได้ก่อนเครื่องฝาเนี่ยมีหยังแน่เลยออกมันคือเล่นกันจนจ่อได้ทางเราคนจริงบ่เลยมันเริ่มหวั่นได้เลยตอนเรียนเมื่อเราเห็นว่าเชียงน้ำขันถามมันยังดีครับผมเดี๋ยวเราไปแข่งเพื่อนเราเอาซะเที่ยวออกมีความแม่นความที่ดีแบบไม่ออกพอเห็นเราไม่ผ่านมาอกชี้เหลี่ยมยันคอยกระยาโซ่คือกันเดี๋ยวสิว่าร่ำแต่เราคนเดียวคือกันเดี๋ยวคือกันเมื่อนี่ย่ำมั่นใจว่าเจ้าของจะได้ตังค์เนี่ยคือกันกระไรเบิ้งตั้งแต่ขันกับหูเพราะใหญ่ทั้งนั่นขันท่องทั้งนี่ขันเงินเอาขันท่องเอาท่องเมื่อละออกมาเมื่อนี่มันนี่ไม่ออกใส่ท่องพ่อค้นฉะนั้นเตจงเล่าเที่ยใส่หนังมัสยิดต่อว่าเริ่มต่อมาอยู่ขันเงินครับผมต้องหนังเอาท่องโอ้ยอย่าสิออกเงินทั้งฝากอย่างโอ้ยโอ้ยอันนี้อุตสาห์ส่วนนี้เลยเองเอ้ยนี่หัวเขาเอิญเราหัวหลังดึงคู่มันยังมีเลยเครื่องฝาไม่กี่ฝาครับเครื่องกี่ฝาเนี่ยกี่ฝาไม่ดาวเลยเครื่องดาวเนี่ยนี่เดือนเครื่องเดือนเนี่ยมีเทวดาเครื่องเทวดาเนี่ยวันที่สองเป็นอย่างนี้จากเทวดามีพยินละครับเครื่องพยินนี่อย่างมีพระพุ่มครับเครื่องพระพุ่มเนี่ยมีหางด้วยครับสองพระโลกด้วยเอียงกับพี่หันแล้วหันด้วยไม่ตีเห็นไปผมก็ทำเสร็จไปตีกันอยู่ทั้งหันเลยเฮ้ยนั่งไม่โอเคอาจารย์ครับค่ะวันนี้งานเอียงมีงานนัดพบญาติธรรมค่ะงานปฏิบัติธรรมค่ะงานวางศิลาฤกษ์ค่ะงานคุมเขาไงค่ะมีคมบุญญาเป็นงานฉลองฉลองบุญญาไปยืนแต่สมบัติบอกง่ามกายเป็นไรใส่เอวเอวคือใส่เอวสมบัติบ่เซลกันเนี่ยมันให้เขาเซลกันนะดาบพวกปันดาบสั่งมือที่
ไ
ครับแต่งดูใส่ไปแล้วใส่ที่ไม่อาจแต่ดูไปที่ดูใส่ใส่ไปหลังนะเออถามยกมาถามเลยใส่ไปยาวใส่ไปยาวก็ยาวใส่ไปยาวเป็นเสียงเอาตัวกระตุ้นน้ำแดงจะเป็นตัวไปแดงThank you.
่อโอ้เจ็บที่หน้าหนูเอาเลยก็ติดหน้าที่จะมีหาคุ้มก็ติดหาหน้าที่
ที่กับเขาตกลงจะใช้ที่ทางนักว่าไฟฝากต้นมาจากที่เชิญตัวไฟให้เราสิเหมือนจะใช้กระตากเคียงไหมล่ะกระตากเคียงอยู่ในเจ้าที่ก็ได้เรียกได้ล่ะเขาเข้าเรียนนอกจะเรียนมาเห็นหนากันก็เราเห็นหนาก็เนี่ยมาทำกันจะหนีต่อไปสิบวันเจ้าบ้านอีกไปว่ายากนะเราพยายามแต่มันไม่
มันโหยมันจะใช่ครับเอาสังเกตแล้วไม่ออกข้อนอกๆให้เป็นก่อนของเขาเล่าสมัยก็พระได้เจ้าคุณบริณีไฟฝากอันนี้ไหนเอาบนได้เจ้ามันเป็นที่ได้มือขึ้นขีดย่ำหัวคำขีดย่ำเด็กๆขีดย่ำสีแจกขีดย่ำโมเมนต์เพิ่มกับบริเกอร์หาไฟฝากจนสีดอกฉะนั้นนักที่ตรงนี้หลายครั้งหลายคราวที่มันจะงานกันมาแต่ว่าก็เคยมีเหตุการณ์ที่ไฟดับจังสิเมื่อไกลเหตุแต่เป็นโรคคอมากกว่าคนละแต่เต้นเขาก็บริดับได้ละไฟพอรถแค่เฮาเรียนไปจอดทางกุฏิจะเอาหมาไฟฝานหลอกกุฏิจะเอาหมาดับปั๊บเกียงทรงกับทรงบริสถานีวิทยุก็บอดไปโดยปริยายจันจะเอาหมาเราก็เลยบอกว่าไฟฟ้ามันดับนะขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่ตั้งใจว่าจะฟังอยู่ที่บ้านถวายกล้องมาเลยหืมถวายซอกครับผมว่าเอาเด้อที่ไหนถวายซอกขนาดถวายเงินนั้นไปเอาเลยถวายซอกก็ได้ที่ซอกเขาเนาะครับถามได้ทุกเรื่องไม่ได้ตั้งใจมาตอบโดยเฉพาะตอบได้ทุกเรื่องครับโอ้โหที่ใดกันที่จะตายไม่ใช่คุณพ่อถามเรื่องเอื้อนเมทอนถามเรื่องไฟเสียงหน้าเนี่ยเหมือนคุณในคู่เนี่ยไม่ใช่จังหวะเป็นยังไงกระติกก่อนก็ประกาศขึ้นไปกับประมาณขอในวันท่านพระครูวาทีธรรมกฏขึ้นสู่ธรรมะพ่อพระพุทธเจ้าพระครูวาทีกับพระสงฆ์เป็นคนคู่เดียวกันอย่างเราเป็นอากาศฟักอาจารย์ปริศนความตัววางเพราะทำไมฟักฟูจะมาแน่แต่แบบมาจะไปคอยสมพรโอ้นี่ลงทำไมจะมาสมพรตัวเป็นๆก็ต่อยเป็นคนจะเป็นใครขวนนอกขวนนอกเป็นคนต่อต่อต่อแต่จะได้รู้ผสมบูรณ์ธรรมะจะบอกเขาจังจังมาสิมาปรึกษาอาจารย์แกน้อยในปรึกษาเรื่องนี้มันสิบอลมาเพลงงานคนแก่เขาแน่ๆเรื่องมีนามีเมื่อวานในกระรอกทำไมมันที่สไลด์วันที่19มื้อที่ล่าเลยที่ล่าคืนบอกคนมาจะมาจากสัตว์จากสีแล้วทำไมทางการเพลงในออนไลน์ตั้งไหนคนว่าตั้งมากเลยคอยเป็นภาพบอกว่าใดน้องให้หน่อยขาวให้ไลน์นี้ว่าจะเป็นอะไรก็ไม่ได้บอกสั้นให้มาเลยก็เอาให้ร้ายให้ดีให้ร้ายให้ดีจะแม่นจะตอบด้วยขนาดก็เลยบอกเอาเลยให้บอกจะบอกว่าให้ร้ายจะให้ดีแต่แน่กว่าก็เลยแล้วก็เลยว่าก็ต้องเก่งแต่ทำไมฟ้าเลยจะเอาสั้นให้ก็ที่จะวายแล้วทำไมจะถามคือตั้งใจว่าที่จะวายมือเดินลงไปตัดสมาบอกแต่เป็นเหตุว่าผมเคยใส่มือเนี่ยจ้าเกือบเมื่อวันที่บอกที่ใส่มือเนี่ยท่านยินดีที่สิ่งที่เราเจอพระจ่าพระคู่โดดรับตั้งใจว่าจะถวายจังสันยินดีบอกแต่พ่อไฟดับมากหมอแปลว่าใหม่แล้วบอกว่ามันมีพระสององค์เทศได้ดอกก่อนโอ้ได้เจ้าเขาต้องการให้เป็นทางหมอแปลว่าใหม่คนเหมือนนักศึกษาเขาก็เลยเอาเรื่องนี้เมื่อหนอกเห็นละโป้แดงสำหรับเขาเขากระด้างแดงมาเห็นกันเองแดงมาเห็นกันเอาวันนี้มาตั้งไว้เครื่องกลางอันตัวขันเงินขันให้ยูฟังพี่ขันท่อให้ยูฟังคนทำไมเอาไปใส่ฟองผมเอาฟองไปผมกินได้แดงกินกันอุ้ยได้ยูกินได้ท่อกินแบบไม่มุดโซ่เลยโซ่ยังท่อพันช้างไม่คุ้นใจแค่หัวเว้ยพระจ่าครับขอเลือกครับบัตรสีเหลืองทองหืมบัตรสีเหลืองมั่งสีเหลืองผมบอกเวลาสีทาเป็นเด็ดบัตรสีเหลืองคันว่าเรื่องมั่งกับใครถามครับชัดเลยทองบ้านบ้านมั่งบ้านเลยเนาะครับอยู่ในดินเขาเอิ้นอย่างหัวบ้านอันหอยอยู่ในเขี้ยวมันเลยอาตมาบอกว่าบ้านคนไหนหืมเนี่ยก่อนถามบ้านคนถามบ้านก็คือถามว่าเป็นปากเตี้ยข้ามเลยถามบ้านจะถามบ้านมีปากก็แล้วไป
ที่จริงในผมชื่อหามเล็กชื่อหามชื่อหามครับผมโอ้บักหามจริงแย่เดี๋ยวจะเป็นเล็กหน่อยก็เปิดน้ำประสบปลาของที่หามโลกที่หามนี่จะเปิดปลาหามที่หนาเป็นตัวคู่ก็ที่เราเปิดปลาหามเด็กตัวคู่หามออกไปรวมตัวเองตามเต้ยโปรเจกต์จะมาบ้านบอกมาแจ้งก็บอกเลยถ้าจะยกของคนว่าสิ่งเกิดขึ้นแต่ก็เกิดขึ้นยอดคุณเล็กมีวาสนาจิตคุณจะได้เป็นมนุษย์จะรู้นี่ก็เลยก็คุณพระเจ้าว่าบอกให้แก่พุทธการสมบัติแล้วมีวาสนาเป็นคนเราได้ฝากเป็นมาแต่องค์กรศาสตร์ความว่าที่ฝากนี่อ่อนเลยนี่เห็นผิดเนาะที่ตอนหลังมันมาโค้งใจเลยตอนหลังที่ต่อไปเรื่อยๆก็ต้องมาเหตุใดฉันก็จะเป็นก็จะไปหลอกโอ้ใกล้จะเกินไปเอาลงว่าจะไปอุ้มก้อนที่ผมเออ
วนก็ต้องยืนบอกทุกการได้หรือออกอาตมาชี้จุดบอกทิ้งทิ้งไปไปไปทุกคนจะยากต้องบอกเป็นคนดีสักทีหรือรถไฟไปบ้านนิสัยนู่นวนมาหามาสีบักแก่ก็ได้ถือว่าคนดีสักทีเจอประสาทก็ต้องเป็นแก่คนดีสักทีที่เราบอกพระผู้หรือว่าอาจารย์สมบัติคนที่คุณเก่าอาจารย์ขี่ใช่ไหมว่าจะไหนเออคือไหมนะครับเออคือไหนครับเดี๋ยวนี้ผมเป็นการเรียนมาสมบัติเออมาสมบัติมาสมบัติอันไหนใครรู้บ้างผู้คุณดมบาลานุบาตโตพระครูดมบาลานุบาตครับเรามีวาสนาเรามีบุญก็ยังมีโอกาสได้เกิดการเกิดของผ่านเป็นบังเกิดสองเถื่อเถื่อเกิดดีใจถามเราไหมถามตัวเกิดที่บ้านของคนเนาะเกิดที่ต้องไปน้ำเมร์เนาะน้ำเมร์เนาะเกิดเชื่อสองเกิดที่ใส่เกิดที่ได้โบสเกิดได้ใส่น้ำมุปซ่าอุปซ่าค่ะอุปซ่าคือผู้ใดผู้สาวอุปซ่าอะไรเมื่อไรยังผมซ่านะทำบอซ่าดีอะไรยังไม่ซ่าอุปัสสะแปลว่าผู้เพ่งพินิจโอ้อุปัสสะแปลว่าผู้คิดว่าผู้ใดสมควรจะได้มาบวชหรือบ่ได้มาบวชครับอุปัสสะแปลว่าผู้บวชคนให้เป็นพระโอ้นี่นี่คือตัวที่2คือ2คือครับหลังจากเป็นพระเกิดพระเกิดได้กับอุปัสสะศาสนาได้ข้ามหน้าที่ของครอบเป็นพระสมบูรณ์แบบเกิดสิ่งหนึ่งขึ้นมาครับคืออริยยุตยุตนี้อยู่ตั้งแต่ช่วยไม่บอกจะบอกว่าจะบอกไปเรื่อยเรื่อยใช่เด็กแต่ว่าไฟหมดจะบอกมันหมดไม่เห็นผมไม่เคยเขียนมาอย่างสีแต่ว่าไฟมันโน้มหยิ่งมันไม่ทันก็บอกข้ามวันโยนที่จะยังมาตีผมเคยได้ยินจันพระผู้อุดมต้องเข้าเล่าแสดงข้ามเล่าวันที่ที่ยศได้ลาบนั้นหาไปไม่ได้เลยยกเว้นแต่ต้นทุนบุญกุศลทรัพย์สมบัติทั้งหลายต้องทิ้งไว้ให้ปวงชนแม้แต่รักของตนเขายังเอาไปเผาไฟในข้าวใบหยกหรือมีดหางยาครับหางยาไม่หางยาเลยมีอย่างไรก่อนหางยาหนีนี่ดีอยู่3ดีอยู่3มีสวยอยู่2หา2 2 3ถ้าเจอเลยมาไปที่ไม่มีแต่ถ้าจะมาเอาเลยเอาเลยมันเนี่ยมันที่3 3เหลือตัวครับผมเดี๋ยวจะต้องไปเรียนไปออกมันตัวดีโน่ตัวจะเป็นไงเต็มมากคือครับตัวโตดีนี่อยู่ห่างกันครับข้างดีเนี่ยนี่อยู่3ข้างสวนนี่อยู่2ข้างดีนี่อยู่3ชื่อยังไงครับตัวที่1เขาเอ่ยว่าอิสริยยศอิสริยยศครับสองขนาดตัวที่2นี่เอ่ยว่าเกียรติยศเกียรติยศตัวที่3บริวารยศข้างดีมีอยู่ประการข้างดีมีอยู่3ข้างข้างไม่ดีนะครับตัวว่าดีเขาเอ่ยว่าอัปยศหนึ่งสองพ่อระยศโอ้ดีสามอิสริยยศจะเพิ่มยันครับอิสริยยศในคันแม่ว่าพี่น้องทั้งพันจิตรานะครับโอ้คือเงี้ยพี่ทำไมเขาเป็นแม่หนึ่งจะไม่เงี้ยนะที่ไหนหรอเลยจำได้เลยนะไม่เคยไม่เห็นบาปคุณหรอกครับแต่คนยากจะไม่เห็นหนาล้มคอที่หรอกโอ้ทางเดินน่ะปฏิเสธเสียไม่ถึงเลยผมเสียเปรียบโยมมาเจอหนึ่งเลยได้ครับเสียเปรียบโยมผมยอมว่าคนมาเบิ้ลหนาแล้วคนจะมาจัดพาผมแต่ว่าเป็นไงถ้าผมเหมือนหาบาปถ้าเบิ้ลหนาโอ้เมื่อนั้นนั่นไปเกียรติผลถ้าฟังที่เสกเมืองสุรินทร์แต่หากเขาบอกแล้วก็เป็นมองใดในขณะที่เกียรติยกโลกไปออกมันนางมีผู้ไกลๆโคมูเลิกเลิกเขามาไกลๆเอาข้าวัดกายมองเหยียบขึ้นไม่สิแม่มึงว่าขับคนในจนบอกขยิบตาเขาเลิกเลิกได้แค่พูดถึงที่กูสนอกที่กูสนอกเพื่อเพิ่มข้าวไหลเพราะในเมืองแล้วเราลุกขึ้นตั้งขึ้นแต่ก็ขึ้นพ่อ
คุณเห็นไหมเสียงไม่มีทางรู้ทางไม่รู้กลัวไม่ชิบเผาชิบแก้ปัดแค่มันแบบว่าเผาตัวพระตัวเองก็เหมือนว่าเผาตัวพระตัวเองยาวไปข้างหนึ่งเขาเอาพืชได้สตาร์มาหักบาทแล้วก็โผล่พุ่งต้นหนาทำมาเอ้าเหี้ยข้าต้นหนาหักบาทหนาไม่ติดอยู่ก็ต้องแทงหักบาทใช่ไหมจะได้ในส่วนของข้าพเจ้าอิสริยยศมุนีสุบาจังเขาเข้าจังสมบัติที่มอบด้วยเอิบขนาดเดี๋ยวนี้พ่ออยากให้เอิบจังสั่งรอจะบอกพ่อพ่อคู่ว่าปีว่าอันเป็นได้รับพระราชทินนาไม่ว่าพระผู้อุดมวรานุวัตรนี่อีกคือคำว่าอิสริยยศเกิดขึ้นตั้งแต่ปีที่เราหลับพระผู้พอหลับพระผู้ปั๊บขึ้นมาเขาเอิดเราพระผู้จะเอาหลับวันละฉันผู้บันเองว่าเลือดถึงว่าไม่ลงปีห่างๆของเขาเนี่ยจากพระผู้จะเอาหลับวันละฉันผู้ถึงว่าเป็นพระผู้จะเอาหลับวันละฉันเองแต่ดูในหลักจะที่นั่นเดิมก็คือพระผู้ดมวันละนวัดจะมีโอกาสเชื่อเดือดอีกเดือนหนึ่งอยู่ไหนคันสามคุ้นง่ามความดีสามบารมีในตัวเป็นกับตนได้คนบอกว่าหลังจากที่ได้รับพระราชทานอิสริยยศแล้วก็ให้นับต่อไปอีกอย่างน้อย5ปีเมื่อมีคุณงามความดีมากๆก็สามารถที่จะขอเลื่อนได้อีกจากปีนั่นมาหอดปีหาได้เลื่อนไม่อีกอันนึงเท่ากับนับจากปีหาหกหาเจ็ดอีก2ปีอะไรเหลืออีก3ปีมันคุณงามความดีตรงนี้อย่างที่โยมพี่น้องของเข้าพี่น้องทั้งห้องสกุลพี่น้องข้างเราเห็นเด่นที่ติดใจพี่น้องข้างเมื่อเมื่อเขาเข้าวัดทุกคนใจกันละซอยกันสามกุโบสถหลังนี้ให้แรกให้ได้หาทีหลวงพ่อผู้เข้ามีสิทธิ์ในการที่สิขอเดินเป็นเจ้าอาวาสวัดหลักท่านพิเศษข้าว่าเจ้าอาวาสวัดหลักท่านพิเศษเทียบเท่ากับเจ้าคณะอำเภอหรือเทียบเท่ากับเจ้าอาวาสหรือผู้ช่วยอาวาสวัดหลวงเป็นเจ้าอาวาสเลยแต่ว่าท่านเป็นท่านพิเศษยศฐานบรรดาศักดิ์ตรงนี้เทียบเท่ากับเจ้าคณะอำเภอไหนก็คือดูก็บุญดีล่ะในส่วนของข้าพเจ้าอิสริยยศเป็นยศที่พระเจ้าแผ่นดินคนพระราชทานเลยท่านเป็นวามุพระเสด็จองค์เจ้าเขาข้อยกเว้นผู้ที่เป็นพระผู้เขาเอิ้นว่าพระธรรมดาของสงฆ์ชนของคนธรรมดาแต่การพระรูปไหนได้เป็นพระผู้เขาเอิ้นว่าพระในหน้าชีโน่ประธรรมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อว่านมีพระเถระรูปหนึ่งเรามาร่วมงานฉลองพระผู้ของพระจักรมหาศีลเราเอาถึงมาข้ามหนึ่งหน่วยก็คือเดือดแต่ว่ามันหนักสิบ่เป็นไปได้มันหนักขึ้นเราเอาไปเป็นที่เราบอกว่าใครจะเป็นพระครูให้รีบเป็นได้แต่ตอนนี้ใครมีสิทธิและเสรีภาพพอที่จะขอพระครูได้ให้รีบขอเสียแต่ตอนนี้ถ้าสมมติว่าในอนาคตข้างหน้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านสวรรคตลงหรือไม่มีราชการที่สิทธิเกิดขึ้นในเมืองไทยพระทั้งหมดจะไม่มีสิทธิได้เป็นพระครูนี่หนึ่งหลวงพ่อรุ่นนั้นระบบถึงไม่ได้ที่เป็นอย่างว่าจะบอกจะสั่งแล้วบอกว่าถ้าสมมติมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยสวรรค์ก็ตกไปแต่บางแน่เราสมมติว่าเราตายสิตายเมื่อโลกให้ในเจ็ดเป็นอย่างจะสั่งเราต้องเข้าหวังใจในจังไหนว่าราชการที่สิบที่นี่บ่อในเมืองไทยเนาะบัดนี้ท่านเกิดว่ามีราชการที่สิบพระสงฆ์องค์เจ้าทั้งหมดเนี่ยบ่มีโอกาสในเป็นพระผู้บัดนี้สุขที่เป็นพระผู้อยู่แล้วเนี่ยจะเสมอไปโดยปริยายคอยกระซิบเมื่อจะข้าพอเป็นพ่อผู้พ่อผู้ว่าดีกับเมื่อจะข้าพอเป็นพ่อผู้พ่อวายยกขาบรรดาสามตัวนี้ได้รับการแต่งตั้งจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสยามมีราชการที่เก่าคือราชการปัจจุบันบัดนี้เมื่อพระเจ้าแผ่นดินเสด็จรับขันธปรินิพพานไปทางสวรรค์นครไปหรือว่าทางกายลงไปตำแหน่งหน้าที่ที่เพิ่งแต่งตั้งไปกำเนิดไปนั่งคือกันบัดนี้องค์ใดขึ้นว่าอำนาจที่ต่อปีชิดปีทางหนาจังเช่นขอพระผู้หลักเกิดว่าพระเจ้าแผ่นดินคนไทยมันก็ยืดติดบริติพระผู้องค์นั้นเล่าให้ขอคิดไม่เต็มที่แต่เมื่อเกิดความชุกคิดขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งว่าโอ้ข้าพเจ้าอิสริยยศ
เป็นยศที่เจ้าฝ่ามหากษัตริย์เป็นผู้แต่งตั้งพระธรรมดาจะผู้มาอาจารย์ท่านอย่างนี้เขาเอ่ยว่าพระธรรมดาเข้าสิไลหนีจากวัดก็ได้ถ้าเพิ่นทำผิดเข้าสิไลซื้อก็ได้ถ้าเพิ่นทำผิดหรือถ้าเพิ่นบ่ได้ผิดก็ยังเข้าบ่พอใจเข้าสิไลเพิ่นหนีจากวัดเข้าที่เข้าศาลก็ได้แต่ถ้าเป็นพระของพระเจ้าแผ่นดินที่เรียกว่าพระผู้บ่มีผู้ใดใดออกจากพระผู้ใดใดสมมุติว่าพระผู้อุดมพระเฒ่าพระพ่อใจที่อยู่วัดที่อุดมโลกเราไปอยู่วัดอื่นก็ได้มันเกิดต้องบอกว่าใจเท่าไรก็ออกจากวัดชิวหลวงพ่อก็ได้แต่ไรแล้วออกจากพระผู้รู้หลวงพ่อหน้าหลวงวัดบ่ได้คนตีสิมาถอนชนัยออกจากคือนี่ได้คือพระเจ้าแผ่นดินนะนี่คือข้ามว่าอิสริยยศนะครับประการที่หนึ่งคือประการที่หนึ่งยศที่เกิดขึ้นเพราะอำนาจนี่ประการที่สองก็คือเนี่ยก็ต่อไปจากอิสริยยศมาเนี่ยมาเกียรติยศในคำว่าเกียรติยศตรงนี้เป็นการยกย่องเชิดชูซึ่งกันและกันแต่ที่เป็นองค์พี่น้องเขาเสียก็วัดเสียหลวงก็มอบก็จะเริ่มรู้เรื่องวันนี้พุทธิสาระบริมีครับวันนี้สถานีมีทะลุถึงบริมีครับวันนี้เดี๋ยวมีทะลุครับต้องมีทะลุวิทยุผมเอิ่มวิทยุผมเอิ่มติดทะลุก็มันทะลุไปก็ที่ก็ได้เปิดที่เงียบแล้วกระดาษโผล่ที่นี่หูเงียบแล้วกระดาษก็ทะลุพอไปได้ก็เลยเกิดสถานีเวียนทะลุรู้กันรู้กันเกิดในมาตรางกันก็โมงเขาเองครับฉะนั้นในส่วนของเบิกหน้าเนี่ยเกิดผู้โมงเนาะผู้เขาเกิดหน้าบ้านผมเกิดเดียภาษาสวยก็เกิดมาเดียทางการเมืองเกิดมาตื้ออืมน้ําเย็นก็เกิดขึ้นนึงน้ําหอดเกิดขึ้นกระดาษก็เกิดขึ้นหอดมันจะเย็นหมดอ่ะน้ําเย็นนี่ก็ก็เกิดภายในในในเกิดอะไรเกิดเปลี่ยนในเอาพระโอษฐ์แสงสายคุณนักคุณนักเต็ม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 ประสาทแมนเต็มประสาทเดียวโอ้โหโบ้เลยจะภาษาเห็นหมดจะภาษาครับก็ฝึกตายเพราะจะได้เป็นผู้ผู้แล้วก็ยุ่งตัวที่สองนี่เอิ้นว่าเกียรติยศเกียรติยศครับผมคนเฮาสินี่เกียรติมีศักดิ์ศรีมีคุณงามความดีผมคือฤทธิ์ตัวเราอยู่บนนั้นที่จริงมันไม่ใช่หน้าที่ของผมดอกครับผมคนนี้ว่าหน้าที่ผมมีหน้าที่ครับแล้วไปยุ่งเกี่ยวกับเขาอีกยังไปยกเขาอีกแล้วไปรับผ้าไปยกโต๊ะยกเตียงน้ำหางไม่นั่งของมันหมดเกี่ยวแต่ก็คือฤทธิ์ตัวที่มันเจ้าอาวาสระดับนี้พระผู้ชั้นเยระดับนี้มะคุรีผู้จอยยอดญาติพี่น้องก็ได้ฟังเทศฟังธรรมยอดญาติผู้บาอาจารย์ผู้ที่เป็นสาระธรรมอีกน้ำกันว่าบ่ให้ความสำคัญท่านเป็นพระผู้องค์อื่นเพิ่นถึงมาสนใจปานนี้อยู่บ่ล่ะนี่แหละสมมุติว่าเป็นองค์อื่นพระสิบองค์ไม่ต้องคนทักสถานที่ไม่ต้องมีมีมวลมาแล้วก็แล้วแต่จะมีปัญญาพิจารณาดีเราไม่เกี่ยวที่จบลงเราทำไว้กันที่อันนี้ผู้นี้ผู้จอนั่งหัวชักหัวฝังนั่นก็ไปเอารถมากนั่นก็เอาสายไฟนั่นก็ไปเอาเครื่องมากเอามาเนี่ยโมเป็นเอามาใส่อยู่นี่เอามาตั้งเนี่ยเอาหัวเพื่อที่ไหนซื่อๆเนี่ยไปก็ไม่เฉยๆกับว่าโมมีไฟถ้าเกิดเป็นนั้นโมมีไฟก็มีแล้วจะเอาความอาศัยไฟอยู่มาใส่ผมว่าจะได้ยินจะเป็นพวกผู้หมุนตัวโอ้แม่นต่อไปก็ผมนี่ไม่เห็นเลยเดี๋ยวว่าเน่นบริวารที่สี่เลยครับเน่นมาจากไหนเน่นดวงของบริวารของบริวารที่สี่เมื่อมาจากไหนนี่อาจารย์ตรัสรู้ความนี่มีปัญญาเขาต้องถูกมาตั้งไหนครับผมคือเห็นเขาจะมาเขาเห็นเลยนะได้ออกใจเป็นคนจีบบ้างหรือเป็นยาใช่ไหมแต่เขาจีบขับรถกระบะยาขับรถเน่นการสองก็เลยว่าอาจารย์ไม่มีปัญญาซึ่งอย่างปัญญาไม่ได้ผมที่ได้รับผมนี่ปัญญาคำพูดครับผมอยู่ตะวันนี่ขนมจีบพนันบักเล่าดีตาสวยตาดูตู้โบเอิญขนมน้ำเข้าตู้โบเอิญขนมจีบเขาไม่ดีไปดีมากเลยมากเลยขอบคุณกับขนมจีบไม่ดีไปดีมากทางโลกมาในข้างจะไม่ภูมิอันที่ยากต้องประเทศไม่เด็กขนมจีบผมเห็นต่อเหตุเป็นเด็กขนมจีบไปจอดเมืองกัตยาเป็นคุณหลังพกเป็นบัตรเครื่องมากแล้วก็การเป็นคุณเอาเป็นคุณเอาเครื่องเมื่อขนมกินมากก็ได้เกิดของคุณ
โอ้ใครพูดแล้วมากแสดงว่าของได้ได้เรื่องใครให้ของให้มีบทอย่างอีกขนมกระเถิดขนมจีนข้าวลาซองกับมากกับแต่สิงคโปร์โมเมนต์ของให้คือก่อมั่งกับโมเมนต์ของให้มั่งแก่มันนี่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องโมเมนต์ของให้แต่ไม่จะเป็นของให้ที่มาแต่แต่ให้นี่ละเนี่ยนี่ละผมจะอยู่สุขโมเมนต์ผมจะไหนกินยังเพียรไปฮักเพียรให้มันเป็นนั่นของนี่ถ้าผมยังเพียรก็ฮักเพียรเพียรก็เป็นผมจะตายเพียรเป็นเพียรยังไงเราเผื่อบอกเผื่อเพียรยังไงเรามั่งอีกมั่งเพียรโอ้โหจะได้บอกว่าเพียรต้องเป็นสุขมากเท่าไหร่ท่านแล้วจะไงเขาพี่จะได้ความเพียรครับฉะนั้นเรื่องของคำว่าเกียรติยศตนดีเกิดขึ้นจากคุณงามความดีของคนท่านคนไหนมาสั่งคุณงามความดีเขาบอกให้เกียรติยศไหนเวลาเราสั่งคุณงามความดีถึงแม้จะไปบริจาคเงินหรือเขาต้องเลี้ยงเด็กสั่งว่าสั่งว่าถึงแม้เพื่อสิ่งตัวโง่ตัวเฮาเขาแต่ที่นี่ใบประกาศออกมาอันหนึ่งเขาบอกว่าใบประกาศเกียรติคุณตรงนั้นนั่นเรื่องว่าเกียรติยศของคนครับบริวารบริวารยศกันเด่นๆนั่งเก่งเป็นข้อขาวอยู่นั่งอยู่หนีเมมเบอร์บริวารยศท่านหากว่าต้องพอประคู่ตรงก้องห้องก็จัดงานปฏิบัติธรรมจนมาอย่างที่17 18ปีนี่โมเมนต์เลยหน่อยใช่ไหมยายท่านไม่เล่าเรื่องจากปีแรกตั้งแต่ไม่ออกนั่งอยู่หนีแต่งงาน18ปีท่านไปเจ้าใดหลานอะไรนี่มีลูกสาวก็ได้ลูกเขยแล้วมีลูกชายก็ได้ลูกไผ่จนได้อุ้มหลานแล้ว17 18ปีผ่านไปย้อนเล่าสั่งคุณงามความดี17 18ปีก็ออกไม่ออกไปยันไปมาหาสู่อยู่ตึกเก่าท่านมาว่ามีแล้วก็ดีมันได้เจ้าสิมาเนี่ยไปมาสอบเบิ่งแล้วก็ว่าอู้ดีแฮ่สร้างบักยางดีเป็นเฮ็ดหมู่อยู่โกสาก็โกสาแล้วก็เลยเอาอาสนะมาปูให้นั่งอีกคอยเป็นพาคือเมื่อชุดที่อาสนะของก็ได้งามขัดกันนี่เลยยูนี่โอ้ยอาสนะเอางามเนี่ยจะเป็นธรรมะพลุมากเลยจะอาวัตแล้วมาถามอีกใครจะอยู่ถึงพรุ่งนี้เช้ายกมือขึ้นพี่ถามแต่ก็เป็นอย่างนั้นว่าสวีองค์กรท่านไผ่ที่ยกมาเศร้าจะจะเย็ดเขาให้เจอหน่อยไหนท่านผู้ใดอยู่หน่อยตะกิดขาใกล้ใช้ขอเปียกคันยกมืออะไรก็นี่ก็เสียงห้องว่าคันกับเสียงแม่นเพื่อนคือท่านห้องเรื่องขาเราจะคืบยืดแบบไปเกียดยกเพื่อนหนึ่งท่านฟังเมื่อสุรินทร์กำลังบอกเรื่องฝาเรื่องหมุนนี่นะไม่ออกเจ้าภาพนั่งยืนหนักข้ามมาอันเพื่อนชาติผู้ชี้ขาหมูผมว่าท่านเราเกียดเกียดหนักข้ามมาไม่ไงไม่ไงหมูมีสองโต้แสนขาต้องหวานเมื่อยขาต้องไงเจ้าภาพเขาก็หันบอกเขาโยกมือถึงเสาเนี่ยโยกถึงเสาเนี่ยเขาก็หักลงอยู่หนึ่งว่าให้ขาตัวหนึ่งก่อนอันหมอเป็นชาติก็ขอแต่ก็ต้องหวานแล้วต้องไงโยกมือถึงว่าเสาเนี่ยก็ไปหนึ่งให้ขาต้องหนึ่งแล้วก็เจ้าภาพเขาคืออย่าตายนึกยังไงเขาแบบนี้มาหันตะมากเขาเล่นบอกว่าแบบเมียออกไปบอกเขาซะเสียขาตัวหน่อยก็ยังกับไปขาไหนมันแล้วซะปล่อยผมมีส่วนบาปเรื่องเจ้าเราไปสิไม่ออกว่าต้องไปบอกแล้วเรียบร้อยไปก็เลยบอกเรื่องคำว่าทำบาปแลกกับบุญจะขาดหนึ่งอยู่ร่ำไปถ้าทำบาปไว้เป็นบุญต้องสร้างบุญให้มันเกิดกำไรฉันก็บอกว่าเสียดังปุ๊บอีกอีกอีกโอ้ยเราไปขาดไกลๆคุณเนี่ยก็พอได้เนาะตั้งแต่หันเป็นต้นมากเลยเกิดได้ใจว่าสัมพ่อพระพุทธเจ้าเราว่ารู้อยู่ว่าเขาจะฆ่ามาเพื่อตนบุคคลนั้นฉันลงไปเป็นบาปสั่งให้เขาไปฆ่ามาเพื่อตนบุคคลนั้นก็เป็นบาปในคำว่าบริวารยศเนี่ยมันแสดงออกถึงการกระทำของตัวบุคคลนะจ๊ะถ้าหากว่าหลวงพ่อพระผู้ผู้เดิมของเขาบอกมีคุณงามความดีภาษาบาลานีกับคุณไต่บังคับกันชาพี่น้องของเฮาบ่มาเต็มสนาปานี้ถ้าเกิดว่าบ่สั่งคุณงามความดีอีหลีพระเถระผู้ใหญ่ในระดับเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัด
ขาก็มองเห็นคุณงามความดีเขาบ่ตั้งชื่อให้จังซี่ไหนพระครูอุดมวารานวลเพียงแค่คำแรกคำว่าอุดมเนี่ยคำอุดมมันต้องมีคำว่าสมบูรณ์ตามมาคำว่าอุดมสมบูรณ์เราบอกอื้อเนี่ยกินบอกอื้อเนี่ยสักพี่น้องแต่ข้าวัดศรีอุดมบุกบ้องนึกได้กินกาแฟก็มีให้กินโอ้ยกินมีให้กินเต็มร้อยการก็ยังมีหมดทุกอย่างคำว่าเจ้าหรือว่านั่นเอาแม่เลยจะไม่ยังคิดยังจะถึงว่าน้ำกีการหัวพักบ่มีนั่นมีชาบ่มีผู้ยินผู้สั่งอยากกินเงินร้อยเรียนร้อยมาอยากกินกาแฟถือกาแฟมาแล้วชิมกินมาสุดยอดที่เอิ้นว่าบอลมีมั่นเยอะเกินไปโอ้ข้าบอกเจ้าที่ดีดูอยู่บาทจัดสุรัตน์บริวารยศข้าที่มีเกิดเป็นได้ยอดโดยเฉพาะประกาศบริวารยศข้อสี่มีบริวารเป็นมาตรฐานดีในการมุจจารมุจจอเป็นสังฆทานดีคนที่เกิดมาในโลกนี้ท่ามบุญนะท่ามบุญเป็นของเป็นบริวารต้นก็คือหลังจากตายแล้วจะมีพวกเขาชัดเจนไม่มีบริวารย่อมจัดไปบุคคลที่เกิดมาในโลกนี้ท่ามบุญที่ตัวเองด้วยชักชวนคนอื่นทำบุญด้วยเมื่อเขาตายจากพวกนี้จะมีทั้งบริวารแล้วก็มีพวกเขาบุคคลที่เกิดมาโลกนี้บ่เคยทำบุญเลยภาษาพระคือบอกไงว่าบ่เคยขอวันบ่เคยฟังคำเลยหลังจากตายแล้วแม้แต่ข้อสารก่อหม้อก็จะยากลำบากนั่นเป็นการโกหกเข้าสู่ข้อเท็จจริงจากว่าข้อที่จริงที่ความคุ้มให้เป็นมรรคเกิดขึ้นก่อนด้วยอำนาจบุญสร้างบุญก่อนโบราณเขาจะบอกมีวาสนาเป็นคุณเขาจะได้เป็นมนุษย์นั่นคือหนึ่งประสูติต้องมีวาสนาเป็นบุญวาสนาบุญเป็นยาให้มันเกิดอริยะจนเกิดบริวารเกิดกระทบของคนเราสิ่งที่ความสูงแต่ก็ต้องมีบุญเป็นกินบุญเป็นยาอย่าที่มีเจ้าของไม่ออกจากต้องการพระจันทร์มโหพระจันทร์สิ่งที่ตัวของพระสารสิ่งผู้โบสถ์ผู้โบสถ์มันมาจากคำว่าผู้โบสถ์ผู้โบสถ์มาจากคำว่าผู้ป่าผู้โบสถ์ผู้ป่าแปลว่าของใกล้ๆโบสถ์แปลว่ายานั่นอุโบสถเลยมาลงเป็นอุโบสถเข้ามาหยาเจ้าของไปมาหยาที่ดินเข้าไปคนเราสิ่งนี้อันยุ่งเยี่ยงเนี่ยมันประกอบเป็นบุญนั่งได้นี่แต่ว่าหลอดที่สี่ก็บอกว่าอันยุ่งเยี่ยงเนี่ยคนตัวแรกก็จะบอกบุคคลที่มีอายุยืนยาวได้หนึ่งคิดรู้จักให้ทำไรได้รู้จักให้พรไม่ทำตัวเป็นคนเจ้าแง่แสงงอก่อนหลับก่อนนอนสวดมนต์ไหว้พระเจริญวิปัสสนากรรมฐานเป็นโลกโมโลกใส่ให้ลูกหลานสุดท้ายเหี้ยโตตายเรียกเป็นเหี้ยโตตายเพราะสุขภาพมันก็ก่อนที่จะตายหนักเข้าเหี้ยโตเนี่ยตายให้มันแท้แท้ตายทุกทีเขาอยู่นี่ก็ต้องยากตายตายสุขภาพยกเป็นพระสององค์อยู่ต้องมาโตตายแง่งอแง่งมาทำกันย่นระเบิดตึ้งเมื่อเลยขาขาข้อขาคือคนละท่าเลยช่วงตายครับย่นตายเลยขาเมื่อเราข้อขาคือการขาไม่ว่าตายโบตายเป็นอย่างคนละท่าขาใช่โบตายแต่ว่าคนละท่าขาช่วงเมื่อละท่าขาเราก็ตายโบตายครับโอ้ยถ้าเป็นคนละตายจะต้องกดเป็นขาไม่ออกมาก็ได้เพราะฉะนั้นเพื่อนของตัวที่มันเกิดเป็นต้นแบบตอนที่ว่าชนะเป็นผู้ก่อนเพื่อเดือดตองเดียดตาเป็นเดียดตาคนเราจะเกิดมาตันแต่เอาทิศหาแต่ก็ไม่ออกก่อนแต่เมื่อเจ้าตาเป็นบุคคลผู้ทุกสีเอาทุกสีก่อนเลยหลังจากที่เขาตาแล้วจะตกมาเราก็อำนาจในการทุกสีหน้าหลังจากที่คนจากรถมีโอกาสได้มาเกิดเป็นมนุษย์เศษกรรมที่เลือดอยู่ก็จะให้คนแก่เขาบุคคลผู้ประพฤติศีลข้อที่หนึ่งปาณาติบาตาเมื่อเราเกิดเป็นมนุษย์จะเป็นคนมีอายุสั้นโลกใต้ไปเจ็บเบียดเบียนเห็นไหมมีอายุสั้นบางคนตายในของแม่บางคนออกมาสองสามปีก็ตายนั่นคือบุคคลที่ประพฤติศีลข้อที่หนึ่งข้อที่สองหลังจากที่เขาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นคนที่ถือหลักตลอดเวลาบุคคลถือหลักได้แต่บอกเขาเนี่ยเกิดมีคนเป็นหลักเพราะกรรมตามบังคับถ้าประพฤติศีลข้อที่สามเศษกรรมยังเหลืออยู่ถ้ามาเกิดเป็นคนจีบเป็นคนกึ่งระหว่างกึ่งผู้หญิงกึ่งผู้ชาย
ประตูส่วนใต้จะต้องเกิดเป็นประตูเพราะอะไรอำนาจการตรงนี้การเด็กบอกเด็กบอกเกิดแล้วประตูล้าไหลไหลสมัยช่วงเกิดประตูล้าไหลไหลพอหาพบแท้ยกหัวเป็นประตูนี่จะเนี่ยจะปากของจะล้าไหลไหลว่าอาตมาประสบการณ์ตรงนี้เนี่ยประมาณ200นี่นี่ก็เคยอยู่ประมาณ40เจ็ดย่ำดีดีโรคดีบุปผาหัวปักยึดการธรรมะส่วนส่วนพระเดียวเรียบร้อยส่วนหน้าย่ำผมก็อยากได้บอกข้อสันนิษฐานกันดูโรคดีวิจัยว่าเวลาเราเมื่อแรกก็จะคือบ้าไปดาวเด็กตัวเนี่ยมันจงนี่คือตัวที่สี่ข้อที่สามข้อที่สี่ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นบุคคลที่ถูกใส่ความบริเวณเกิดเป็นเด็กสื่อเขาใส่ความยอมนำกันมาตามมาผลถ้าเกิดสี่ข้อที่ห้าถ้าเกิดมาก็จะเป็นคนบ้าไปถ้าเกิดเป็นสัตว์ก็จะเป็นสัตว์บ้าเป็นม้าปัจจิเป็นม้าบ้าเป็นวัวปัจจิเป็นวัวบ้านั่นคือคนบุญบ่มีละเขาจะมีบุญเป็นยาที่เป็นเจ้าของนั่นคนจะเกิดอะไรจะต้องจะเกิดสิ่งต่างๆในที่มันต้องมีวาสนาเป็นบุญมีปัญญามีเมตตาเป็นบ้ามีลูกหลานเป็นข้าวมีอารมณ์ที่มันแจ่มใสนี่คือเราจะยศจิตก็ดีสามจักจะที่บดีเดียวกับไอ้สองอย่างนี่อย่างไรเนี่ยในส่วนที่บดีสองอย่างเนี่ยคนบอกว่ามีคำว่าอัปยศอัปยศข้อประโยชน์ครับในคำว่าอัปยศที่มโหสิตต่อไทยในคำว่าอัปยศอดสูครับยึดยั้งกับบดียึดยั้งกับบดียึดยั้งกับบมังบมีนักเขาครับย้อนว่าบุญเท่ามันบมีครับบุญมันบกเกิดตัวของตั้งแต่อดีตไม่เป็นหวังปัจจุบันในคำว่าบุญนี่มันต่างกันระดับว่าใหญ่นี่ใหญ่เนาะที่เคยได้ยินเรื่องของคำว่าบุญพอท่านยกข้อขอบอกคือในคำว่าบุญบุญนี่พอมีไฟปันเจ็บบอกมันเหตุออกได้คือดังไม่พากลางกุปปามาคือดังโยมกินเขาโยมกินโยมก็อิ่มมันบอกไปอิ่มพอองค์เกศบริฉันโยมเอ้ยแต่เจ้าพอตอนนี้ท่านได้ฉันขอบอยู่เลยเมื่อเช้าตั้งใจว่าจะฉันอยู่ก็จะได้ฉันอีกหรือบอกเมื่อว่านคุณกับให้แม่หน้าพอดีพอดีที่พบคุณโรคตีสองเติมเมื่อเช้าพ่อหอดบ้างจะเป็นวันตีสี่ถ้าเป็นนอนลื่นฉันเขาซึ่งถึงเมื่อสี่โมงเช้าเขามาหามออกจากบ้านไปเทศต่ออีกคือเขาตั้งใจเช้าเมื่อตอนนี้ยังไม่ตั้งจับคือว่าเขามันเป็นเวทีอย่างเมื่อเช้าถึงจะใช้ก็ได้ยุ่งขึ้นสุดอีกคือเขาอะไรไม่ใหญ่ครับจากนี้ไปสิไปเวอยู่มหาสารคามนครสิไปเกียรติคนยอมเพื่อพยัคฆภูมิวิสัยมหาสารคามย่างมือใบไปสิเลยไปที่งานศพอยู่ที่อำเภอรัตนบุรีย่างมือขึ้นสิเมนทั้งฟังลงหน้าไล่เกียรติไปลบเกียรติก็มาตายหรอกครับใจขาดเกียรติก็มาตายดังการักบอกว่ามรณภาพแล้วแต่สังเกตประโยชน์เขาก็ได้ชั้นแต่สร้างมั่นย่างมั่นอยู่ในโลกเก้าที่พ่อผูกขึ้นมาฉันตลอดย่างนั้นไปชั้นกระทัดในเรื่องของคำว่าข้อประโยชน์ก้าวประโยชน์เนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากภาพประโยชน์สูงของคนถ้ามดหานว่าจะคือฝ่ายคือฝ่ายคือต่อพี่นี่คือเมื่อไหร่นานเมื่อไหร่ของท่านกรรมการว่าจะเสียไปเลยถึงฝ่ายแต่เราฝ่ายมากเพราะร่วมกันดูบังเมื่อถึงเดือน3มือ3คำก็สิม่นเอาพระสงฆ์ออกมาสวดมนต์ย่างหมดแรงเป็นการในความประลมความแม่โอสถหลังจากหันมาสอบมากับตำบกตาบาและก็หาหมอสูบมาสูบคนเข่าไว้นั่นที่ลักษณะหลังจากสูบแล้วต้องได้ออกตัดตัดใส่ติดโอพุทธสอนเอากลับไปใส่เหล่าของของขึ้นให้มันเป็นมงคลอย่าเอาเกินสอนเลยมันสิบเป็นของไหวแต่คนเราดาวหลายคนก็สิบเหมือนต้นเงินก็สิเอาไปขายไปขายแล้วก็สิเป็นทุนในการมกอสามบัดว่าอารามนั่นคือลักษณะยังไงมันม่วนแถมอีกเพราะว่าไม่ได้อีกไม่จะสิไปบาดล้นหลายไปล้นงานไม่เป็นก็สิติดจอยล้นเราเนี่ยเขาเปิดกับพันธีเลยเกิดตอนเราไปยังไปหักหัวห่อนเมียนไปหักห่อนเมียนหักห่อนเมียนครับผมดีเนี่ยเขาพากยางถึงเครื่อง
เก่าแล้วไม่จอดหมอเก่าเด้อจอดหมอเก่าเด้อหมอก็เด้อทุกจอดปักหมอเก่าเด้อต้องกันยาไปทำปอดแม่ขึ้นก่อนลอกปฏิสันฐานยาดีเลยทำหลังเข้าไปทรงปฏิอาจารย์ทรงหน้าบอกอาบหน้าบอกบอกว่าพระทรงหน้าไม่ย่อมบอกให้มันถือได้เวลาพุทธศาสนาสมมติบางคนก็ยังบอกว่าพระบอกท่านถืออยู่อาตมาพ่อรู้ที่สุดเมื่อก่อนนี่ก็พ่ออ๋อจะเลิกพอดเด้ออาจารย์จะเลิกพอดเด้ออาตมาผมเพิ่นก็บอกนมัสการได้ย่อเด้อถวายแล้วคือกันเด้อนี่แสดงว่าเฮาบ่เคยคุยคุยกับพระนิมนต์พระก็บอกให้มันเป็นคําอาราธนาศีลให้มันถูกแน่จะว่าเป็นพุทธศาสนาบางคนเนี่ยแค่อาราธนาศีลก็ยังบ่ถูกอยู่มรรคยานพันเตวีสุงวีสุงลัคขณะหายะนอนเน่ไม่หันอากาศขอถามมันจะถึงสมมตินี่มากระท่าโยกกลับไปไปบอกเขาแน่บางคนเนี่ยว่าเขาถูกต่อมาอย่างพันเตปีสุ่งปีสุ่งลักษณะห้าอย่างบางบ้านปกสุริยุปุ่นมาอย่างพันเตปีสุ่งปีสุ่งลักษณะห้าอย่างมันอยู่สุริยุลักษณะถ้าลักษณะมันต้องสอบเพื่อทาตุชุมพลบุรีนั่นแสดงว่าเฮาบ่ได้ศึกษาบ่สมกับสิเป็นพุทธศาสนาคนโบราณเพิ่นบอกว่าไก่ทาบ่มีน้ำกินมีหมอนิดบ่ฮู้จักใส่เลี้ยงไก่ไก่บ่ขันอยากขึ้นสวรรค์มันต้องแก้สิ่งใดวะเอ้อก็ทำลงทางสงอยากขึ้นสวรรค์มันต้องแก้สิ่งใดวะโหนี่ที่หม่องโถงแล้วลงไงนึงมองแก่สินได้วัดดีทีคำว่าแก่สินมันบริวารถึงสินไม่ออกไอ้สินไผ่สินพระพระผมมีสินเด้อบ่มีจังได๋แนวลงได้ไหมสมองเอ้ยแต่ว่าไม่ตรงสินนะครับเออก็ก็บ่ได้เอิ้นสินก็เอิ้นสมองบ่อาผมคำว่าแก่สินมันบริวารถึงสินไม่ออกคนจะความยากคนท่อสินมีความไม่ถมมันเหลือตาบอกว่าพ่อองค์เพื่อเสี่ยวของไปถวายพระให้พระไปห่อข้าพี่เอาไว้เขาก็ไปแก่สิ่งเอาข้าพี่ของป้าอานนั่นคือแก่สิ่งในวัดผมเป็นแก่สิ่งไม่ออกหรอโอ้ยจากพลนบ้านผมมันไม่มีท่านผมในญาติมีปลาเศร้าเป็นอย่างไรเป็นย่อตรงนี้อันเรื่องคำว่าสิ่งกับผาเนี่ยนะมันความเข้าใจมันต่างกันหมดเลยจะหน่อยผานั่นไหมถึงผาสโลงครับสิ่งนั้นไหมถึงสิ่งมีครับมันมีนิทานเรื่องนึงมันเกิดขึ้นย้อนผัวกับเมียคนเป็นนอนรับกันผมจะมาจะสั้นหลับผมเกิดคำเชียงว่าอยู่ครับผมให้มาอยู่เพียงเดียวกันใช่ครับผมกันวันนอนรับกันเมื่อกันนาทีก็ผัวกับเมียเขาจะถึงแล้วล่ะก็สิ่งนอกก็จะผัวกับเมียก่อนมันจะเป็นจังสั่นในเมืองแรกเนี่ยคนในผัวคนไปใส่รอบอยู่ตรงหน้าครับผมตกมาเนี่ยมือเกินเนี่ยก็ตะเลว่าเสี้ยวไปในการใส่แบบนี้ได้คักๆลับๆครับนอนตื่นไปมาเนี่ยมือสับแล้วก็ฝ่าจะพยายามรอบแต่ครับผัวแล้วก็ผัวได้มากลงลงตรงหน้าเลยแล้วไปหอดตรงหน้าเสริมสางแจกพ่อตะเว้นแดงๆครับบ้านเฮาเอิ้นว่าพ่อยังไล่มือครับผมเสียงฟ้าดิ่งอยู่ในรอบแล้วอึอยู่ป้าบมันนี่คือสิได้หลายกับป้าติดหลอดติดใส่บ่ไหลลงเราครับหัวเราขลาดโตนลงหนักไว้แล้วผมอย่างสักอันพาสโลงเรามันเปลี่ยนหน้าครับก้มลงไปซื้อมือพาสโลงขึ้นมาครับอ้าวซื้อมือพาสโลงคือมันเป็นตามังคอดนะมันนี่มันคือตาต้นมีต้นฉนหมดเลยปีขอบางอย่างที่ประเทศเนี่ยมันตัวในชิ้นเนี่ยมันไปถ้าผมมันไปปนกันได้เนี่ยเหมือนกันพาสโลงก็ชิ้นเออดันมันเปียกแล้วก็เหือกันว่าเขี้ยนแอวไปแล้วเนาะครับผมยกขึ้นมาได้ป๊าปั๊บมือนี่ผมมีปลาคอปลาเข็มจักตัวลุกล้วนๆแล้วนี่จะพอดูเต็มรอบมันไม่ใหญ่ได้ยิ่งใจแล้วเนาะครับผมยกรอบขึ้นมาใส่แบกบ้าได้เมื่อเขามาเมื่อไหร่พอเท่ากับนั่งผิงไฟย่ำหนาวยังเสียนะครับมันก็จิ๊บเออจังสิเด้อหลวงพ่อผมคู่กันมาจังหน่าระดับไปได้บางหลอก
รายการพัดล่มเข้ากับรับมัตสุโตกระเด็ดพอเดินเดือดเกลือสีส้มเกลือสีหนาวอยู่กับการปิดพัดล่มและการปิดไฟในส่วนที่ห้องก็ได้ใส่ไปแล้วกันในขณะที่คนยกหลอกมาหอมเพี้ยนคนมาพ่อถ่อมันนั่งยิ้มไฟอยู่พาสโลพายุแอลรูดเคยก็เป็นแม่รอบทะลุพ่อถ่อซี่รูดไม่ใส่ทิ้งมาใส่ทิ้งเจ้าลูกเขยก็มือถือหยุดตรงนี้พอตรงนี้เลยพอคือเดี๋ยวพาจะลงพ้นด้วยแล้วเราไปหน้าเตะเสามาลองโซ่ว่าโอ้แฮปเปิลมันมาไปนำแล้วไปจะพาจะลงมาถือว่าเขี้ยนแล้วไอ้ท่านยังตัวยังเลยครับเนี่ยมันของที่ต้องเงียบทำไมแต่ก่อนน่ะกลัวมันจะต้องเงียบไอ้เนี่ยหูของที่ต้องเงียบงอกก็ไม่เห็นหัวเธอเลิกว่าระหว่างหันลูกม้าปอบลูกล้วนแล้วได้กับผัวแล้วก็ตาขี้เท่าคนห้ามได้แล้วผัวมีใจนี่แหละคุณได้หลอกคุณได้จะบ้าเขาไม่ได้หมาช้างลูกล้วนเธอเลิกถูกไหมเนี่ยได้กับผัวขี้เท่าง้อบาปขอแทนที่สุดล้วนก็ไม่ก็คอยรู้ว่าจะลงไม่ได้แล้วไม่ได้สิบกว่าคนโอ้ยโอ้ยสักเดือนถึงก็หัวขาดกระฟ้องมาใต้ด้วยทางในสันนั่งทั้งเงี้ยวสะเพริงไปมาจะลงไปดูบ้างอะไรสีตาบ้างอะไรแค่หน้าทางปัดอันเกิดไฟรถในเล่าในกีฬาท่านผู้หญิงไฟรถมองหน้ามองรถโสดได้จนผุดเลยแต่พอแล้วเขาใส่ประเดี๋ยวดูมันสูงให้สามก็ได้ดอกพีเยอะไอ้ว่าไฟมาแต่ก็เอาเลยทุกคนทำไมเสียงเขาก็แผ่ไปให้แผ่สามเลยยังไงล่ะชื่อยูสีสะเกียร์ก็ว่าได้ซื้อมาพ่อครูวาปีพนันว่าปีประทุมมากับสารคาเดี๋ยวนี้ย่าหวังไม่ถูกไหมจ๊ะก็นั่นในส่วนของข้าพบุญหลวงพ่อพ่อครูวาปีแล้วก็ว่าบุญกุ้งเขาใหญ่ที่ว่าบุญกุ้งล่างที่นั่นเป็นบุญเดือนสองนี่แห้งพอเรียนเก่าคำแล้วพอเนี่ยสีปากเหม่เพราะว่าตัวนี้มันเป็นวันที่สร้างสีเลยมันเลยตั้งแต่วันที่มหาวันจันทร์เลยต้องเป็นความเป็นความอะไรต้องไม่ออกหรอกต้องเป็นความต้องเป็น
จะพูดเยอะแค่เขาปริวาสกันเดือนสองก็เป็นบุญคุ้มเขาบุญพูดมากครอบครัวบุญพูดมากแต่ก่อนเนี่ยน่าจะเกี่ยวกับความผ่านไปก่อนเป็นการต่อดูให้อยู่หน้าบาปตาโกบอกตามในโคตรในตัวที่ก่อนสมุนก็โตแต่ที่สัตว์ก็โตแต่รักษาต่อที่นี่ก็โตมีบุญปากเอาง่ายง่ายในประเทศหมอลำได้ออกเห็นว่าหมอลำสมุนก็จะความตายกันหมอลำที่นี่มันจะเกิดขาดกันมันจะเป็นหมอลำต่อถ้ามันเกิดขาดกันแล้วเป็นหมอลำมันโตที่หมอลำมันจะไปไปหมอลำเป็นวันเปิดวันอริยธรรมของหมอลำเวลาลำก็จะเกิดขาดกันต่อหยอกคู่บ่าวรอบเหมือนกันแล้วถ้าเปิดกันเปิดสภาพกันแต่งสภาพที่เหมือนเปิดสภาพบอกพ่อบอกแกรอบไม่ได้ตายบอกแกรอบไม่ได้ตายคุณหมอลำตัดผมตัดผมแล้วหมอลำผมสั่งเป็นไงผู้สร้างตัวสามตัวเลยแต่ผมคือผู้ใดตัวเป็นของมาลังสามตัวเป็นพี่น้องทั้งสารข้ามขันเจนเขาเข้าว่านันเวนาจีตุนิกและต้องขออภัยครับบอกเรื่องมาลังหมดตัวจะเป็นคนตัวตัวเลยผมไปจอดเมืองว่าเนี่ยผมจะหัวตัวตัวเลยมันเป็นเรื่องเรื่องของนักข่าวพระเจ้าเองนี่นะเอาพญามรคลานสีพญาพิบากจะได้รับวิญญาณเบ่งห่างใครเขาจะยังตายหรอเมื่อนี้ก็ไม่ได้กล้านาบานขึ้นมาได้ต้องไปเห็นลูกเห็นเมียขึ้นมาเมื่อนี้ข้าพเจ้าต้องนั่งรอลูกรอเมียอยู่หลีกสะก่อนพระท่านพ่อข้ามีนั่งกระซาบกระซาบของมันสวัสดีครับคุณพี่เมียขอหวานคุณอันที่ว่าเออเขาว่าคุณพี่ที่ในพญาเขาตัวพ่อพญาคุณนอกขอหวานคนนั้นนอกพี่ว่าจะได้ถอดซ่ากันบัดนี้คนเชื่อว่าอันเมื่อนี่ตะเวนกับใหญ่กล้านาบานขึ้นมาได้เพราะท่านเห็นลูกเขาขึ้นมาหาเขาต้องนั่งรอลูกเขาอยู่นี่ครับผมพระท่านก็ข้านั่งเหยียบคุณจะเลิกจะเลิกออกมาสวัสดีนะคุณพ่อคุณแม่ลูกขอไหวที่แท้เขาจะถอดเสื้อกันนะไม่เคยเขาทำเรื่องอะไรเลยก็จริงว่าลูกขอไหวเมื่อต้องขอเราลูกเคยไหวลูกลูกมาหาพ่อหาแม่เมื่อนี่มีธุระเอียดผมก็เห็นว่าชิมนาพ่อและแม่ไปส่งสวนดอกไม้มันสิไปใส่ยี่มันก็เข่าประตูนี่ออกประตูนั่นเลยมันยังต้องไปชมหมอเลยก็เดินส่งเลยตัวตัวต้องเกิดอันนี้ผมมาส่งสวนเราไม่แต่เขาเลยวันนี้เขามาส่งสวนเราไม่แต่เดินมาตะเบ็ดสวยมากกว่านี้นะเพราะสิท่านอกรู้เลยหน้าใช่ป่าวมันต้องว่าตีก็ได้แต่ว่าต้องเกินตอนนั้นพี่ป้าก็เลยจะอยู่ตั้งนานเหมือนกันเป็นวัดละครเป็นรถถั่วมันละครครับเป็นอย่างที่เราเคยถั่วเป็นบรรดาหรือพวกที่บ้านนี่ครับผมผมก็โลดแดงแย่ผมแย่ผมถั่วเขาอยู่ตั้งถั่วเลยครับเอาวัดละครก็สิละก็ไหวผู้กว่าครับผู้โกสันโตโคหน้าธรรมโตอริยะเหตุเป็นโยหลุดเป็นดาวพุทธหลุดเป็นดาวพุทธตัวมาเห็นมาตัวมาเรียนมาการมอลับไปตีตีตาโอ้โหสถานะโอ้ยนะโอ้ยนะเจ้าเลยท่านทางสายด้วยเกินเกินเกินถึงมาท่านท่านฟังด้วยนะโอ้ย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 เดินมาตาได้หืมย่าไปเล่นบ่อยเขาดูเหมือนมาตาเข้าปากนะฮะตาปากเขาด่าเราเลยกูใต้ถามมาโตเป็นยังไงโตแบบคนคุ้นบ้านโตดูกันหัวหลังคนกันโตแบบกันหัวโดนคนอยู่ก็เลยใช้เวลาเรียนบ่อยแล้วก็เกินไปเลยก็พูดภาษาเวียดนามก็พูดภาษาเวียดนามก็ใช้เวลาที่โตแบบกันมันเรียนเขาออกเรียนเนาะมันเรียนเขาว่าตัวบนนั่นหัวดำเส้นกลางนั้นแล้วตัวบาปนั่นหัวร่วงผมเดือดไงสิบบอกก็ใช่ตัวเส้นกลางละเขาด่าอะไรจ๊ะมอลันทุกข์กับมีมอลันด้วยกับมีมอลันดีกับมืออื้อ
ขอขอรับโบกี้อ่ะผมว่าตู้กับบ้านแล้วผมโดดเองอ๋อแล้วผมเล่นไหนเราเลยนะแต่ฝากผมโดดฝ่าเลยฝ่าเราคนยังลึกลุ้มยีหลังชันแล้วเลยผมโดดฝ่าไม่หมดฝ่าไม่หมดฝ่าผมนั่นนั่นมาล่างนิ้วตายกันฝ่าล่างกันตันยู่เลยนะมาล่างกันตันยู่เลยนะแต่พอจะเมย์แล้วเมย์ผมเลยไม่ออกกูยังหนาแน่รับเถียงมั้งพูดเหมือนหัวได้ใจกับผมนี่หัวมาออกเสียงได้ถึงนางซันเราผมเป็นนักบัญชาครับบนขอมาเห็นเรื่องของอีทีพีโซ่ใช่ผ่านมาเห็นอีทีพีโซ่พระกวาดาสัมมาอีทีพีโซ่พระกวาดาสัมมาอีทีพีโซ่ไปที่กวาผมโล่งกันซะอันง่ายเลยเช่าโล่งไปบอกตู้เงินเจ็บแท้ซะเจ็บตั้งแต่ในวันมาพูดเจ้าลูกเฮ้ยเป็นไงกีฬาไม่ต้องการเจ็บเฮ้ยโล่งไปส่วนของตัวของมันไปขายใจกันซะเมื่อไหร่จะดูเนี่ยเดี๋ยวได้การเจ็บดูเงินวันไม่มีออกช่วงนี้สนุกซื้อสบายแต่เมื่อวานหัวเตือนหัวเตือนแต่วันเที่ยงเรื่องเศร้าดีมันใจเพราะว่าผมตาสีเขียวหนุ่มสนามเสียงหัวว่าฉันทำบ้าทำบ้าเขาเที่ยงเขาเที่ยงหัวร้อนดีแค่หัวเหนียวดีครับไอ้คนเศร้าต้องสิบี่ต้องฟันเลยหรือเปล่าถ้าจะป้องกันก็ได้เลยเจ้าพักแล้วก็เหมือนใจที่เราสมองสิบกว่าไปแน่นอนหือเจ้าพักผมก็เลยพลาดซะเรื่องที่ไหนมีข้อดูขาดว่าเมื่อได้เรียกว่าบัตรก็จะต้องหายของแม่ละมึงมาใส่ใส่มาใส่มาพุ่งไปใต้หัวมองหัวสบายเลยผมขึ้นบ่อมาตรงไหนตรงไหนตรงไหนผมเลยเห็นผมก็ต้องตัวคุณเลยเป็นหัวอีกที่พี่โฉมันดีก็เลยรู้อยู่ที่นี่นะตัดที่ป้าบอกไปได้เลยคนเป็นเหยียบเลยเป็นเหยียบมันคือตัวท่านจะดีถ้าซ่อนบ้าเรื่องมุ่งกุ้งเขาเนี่ยมาถามไปเป็นหัวอีกที่พี่โฉจะเลือกคนนี้นะสมองคอยก็แต่อยากจะยิ้ม